ที่ไหนที่นี่ใช่ค่ะที่เดี๋ยวป้าหนูอยากรู้มากเลยเดี๋ยวผมคุยด้วยได้ได้จะมาอยู่ที่นี่นะได้ค่ะน้องหัวเดี๋ยวมันจะมาหนูถึงให้ไปถึงแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากชีวิตดาวค่ะหน่อยพอค่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เขาให้เขาไว้อะทีละนิดทีละหน่อยขอบคุณครับเติมพินอะไรนิดละหน่อยแล้วไปไหนคะนี่ค่ะแล้วก็วางไว้ให้เขาเลยค่ะไปฟังไปฟังเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายวีดีโอเย็นนี้อยากกินกับเรากินทูบมันเหม็นเนาะอ๋อจดทะเบียนสมรสได้เลิศเนาะเรียบร้อยนะครับเราเจอกันไปรถมาทำการมันมีหลายขั้นตอนในพี่แจ๊คเพราะว่าด้วยความที่ว่าอุ้ยนี่ต้องฝากคุณท็อปด้วยนะคะเรื่องด้วยความที่ว่ามีปัญหาเยอะมากเลยนะว่าจริงๆแล้วกับเลือกหาให้กันนะครับเดี๋ยวนะไม่ก็เยอะเมื่อกี้พี่หัวเขาฝากของไว้อยู่ไหนของพี่แจ๊กอ่ะโอเคมาดามเขาจะซีเรียสนะคะสารด้านค่ะป้าป้ามาแล้วเหรอคะป้าแป๊บหนึ่งสลับกันไม่เดี๋ยวพี่เองครับพี่จะตั้งใจคุณน้องเห็นไหมแม็กขอดีๆมาดีพี่เองก็ได้ขอโทษนะครับขอโทษครับมัดเลยนะนอนมากเลยครับดูดิน้ำตั้งใจนะไม่ห่วงดั้งเดิมโอ้โหคุณโจผู้บริหารสองคนนี้ขอกันเยอะเนาะรับพลังฟีนิกซ์คงเปิดสาขาที่10แล้วมั้งนี่รับพลังนี่แชร์จริงพลังขอเรื่องบริวารขอเรื่องคนไหมคะขอทุกอย่างขอทุกอย่างไม่รู้ว่าท่านจะให้หรือเปล่านะคะให้ค่ะให้ใจนึกถึงท่านรำมีไม่สบายใจอะไรนึกเลยค่ะนึกเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่สบายใจก็นึกเลยแล้วท่านจะไปจัดให้นึกจริงโอเคไปทำให้ใจเราเข้มแข็งได้ค่ะค่ะโอเคเห็นไหมแม่แมงทับได้ค่ะได้ค่ะอืมเอาครับไปเห็นไหมเขาจะเป็นคนแบบว่าต้องเป๋นะคะไหว้ผมไหว้พระอันนี้ทำได้หมดนะคะถ้าเรารักกันรักเป็นพี่เป็นน้องเราต้องยอมนะคะยอมเพราะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่คนวัดคนวาที่ไหนนะคะกินทูบกินพี่ไม่ชอบแบบนี้แต่พี่ก็
เพื่อน้องเวลาพี่โอเคนะพี่ไม่ค่อยปลื้มบัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครขอถ้าเรารักใครนะครับไปดีอย่างนั้นแหละไม่ว่าเนี่ยโดนกันอ้าวอันนี้ขออ้าวขอปุ๊บมาเลยเหรอมาดามาให้เลยเหรอใช่ค่ะนี่อ่ะผัวเนี่ยขอผัวไปเมื่อกี้ได้เลยกูขอปุ๊บมาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่กลับไปขอใหม่นะถ้าขอแล้วได้ทันใจอย่างเงี้ยพี่แจ๊คมาได้ก่อนจ้ะจ้ะจ้ะพี่แจ๊คเวลาขออย่าขอผัวอย่าขอผู้ชายของานเลยขอคนที่ดูแลเรารักเราอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตยอมรับในเป็นตัวเราขอให้พนักงานดีๆไม่พี่ไม่เอาอะไรเลยแค่ขอให้ใจอ่ะเข้มแข็งไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรขอให้จิตใจแข็งกล้าค่ะนี่จริงจังมากเลยนะเมื่อกี้มาเวนมานี่จุ่มอย่างเงี้ยเลยนี่จุ่มเห็นไหมเอาไปนั่งกันเต็มตัวหมดเลยอ่ะไม่อันนี้ก็ฉีดเข้มเลยมึงอ่ะมาดามจ้างมึงเท่าไหร่รู้เรื่องนะคะอีว่ามึงมาดูอีมาเวนกับอีแม็กมึงมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเมื่อเช้าหมื่นเดียวเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นอย่างนี้เงินซื้อได้ไหมเมื่อเช้าเป็นอย่างนี้พี่โจอ่ะบอกให้ไปห้ามมาดามหน่อยอย่าให้มาดามซื้อพอไปถึงปุ๊บมาดามเอาอันนี้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาดามบอกว่างั้นเธอต้องเอาด้วยนะไม่เอาถ้าไม่เอามาดามไม่เปลี่ยนเราอยากให้มาดามเปลี่ยนอย่างนี้เราก็เลยเอาเห็นไหมสรุปแล้วมาดามซื้อกี่คนสามเลยสี่ของคอสด้วยเมื่อกี้น้องขอเรื่องงานอย่างเดียวเลยนะเรื่องผู้ชายไม่มีเลยอ่ะแล้วก็กี้ออกมาเจอพี่ชายแล้วบอกว่าไม่ได้เลยมาเวนกูไม่ให้มึงแล้วกระเป๋ามึงวางกูอย่างเงี้ยเอาจะได้ใบนี้ด้วยเหรอไม่ได้มันใบนึงแพงมากมึงวางกับใบ199มัน 40,000 กว่าไปญี่ปุ่นหลุยฉันก็ไม่ได้ฉันจะมาเอาใบนี้แหละเหรองั้นชาแนลก็ว่างอ่ะสิอุ๊ยอะไรเนี่ยดูพื้นดิโอ๊ยสกปรกสกปรกมากเลยอ่ะไม่ชมดีเลยอย่างเงี้ยเอ้าจะมาไหว้พระไงแล้วไม่รอช้าเนาะโอ้ถ้าฝุ่นขนาดนั้นเป็นพายุพุทธให้ฝุ่นแล้วโชคดีกูไม่เอาแล้วดอกไม้นี่ปกติเนี่ยเนี่ยนางชอบกระเป๋าใบนี้ฉันจะเอาเพราะฉันสบายแล้วสวยดูฝุ่นดิมาดามบอกว่าโชคกำลังดีเลยกูหลบกันน้องมันมีไวไฟที่ไหนหรอฝุ่นเต็มบ้านบอกมาดามฝุ่นยังกันแล้วเหรอยังหุ่นไม่พักยงเลยเขาเห็นอะไรบ้างมาดามทำแล้วอะกลับไปได้จริงได้จริงใช่ผมโอ้โหฝุ่นเต็มบ้านเลยอะไม่แต่เอาจริงนะคือคนที่มาทำอะแม่ไม่ได้ปัดฝุ่นจะนุ่มเลยไม่เป็นไรมาดามปัดมาเลยครับผมอยู่เป็นมาดามมาเลยครับผมพุทธภาณในอีดอร์มาดามถุยน้ำลายใส่ผมได้เลยนะเห็นไหมครับผมพี่น้องไม่ได้หนูคนเดียวนะและอีมุกที่ว่าแบบเป่าพื้นเนี่ยมันเริ่มนะทำไมเงินมันเปลี่ยนตัวหน้าก็บอกแล้วไงเงินซื้อทุกคนทั้งหมดฝุ่นเต็มบ้านเลยอ่ะดอกอุบาทมากเลยดูเด็กมาดามปัดผมที่ทูบใส่ตัวถ้าเป็นหนูเนี่ยมันด่าแล้วแต่มันบอกมาดามปัดมาเลยครับผมปัดลงมาที่ผมเลยครับเงินเปลี่ยนนะเสลดยังได้เลยมาดามพี่เสลดป่ะคะเดี๋ยวพี่เสลดเลยมาดามเสลดเป็นทองสาวายแล้วยังวายแล้วยังเรียบร้อยแล้วแอปอ่ะแอปก็วายแล้วตอนนี้บอกตรงนะบุญยังไงก็ตามกูต้องกลับไปทำหน้าใหม่ละลายหมดแล้วจริงๆดูดีเหมือนเดิมเลยนะฮะสวยมีเหงื่อมีอะไรไม่มีเลยหน้าเงาเลยไม่เงาเหมือนหน้าคำหน้าเหมือนรู้สึกเกาหลีแต่งหน้าแบบมีชีวิตดีเลยอ่ะเดาพวกนี้ฉีดยาเข้มมาดามซื้ออันนี้จี้ให้นะคะจี้ไม่เท่าไหร่ที่หมื่นนึงไม่ทำเท่าไหร่เดี๋ยวไปเอาเลทตอนเย็นคือไอ้แม่ที่ไม่ทำดีไม่ใช่เพราะจี้ใช่ใช่แม่งหลอกเขาดูดวงรับมือเออีหัวเนี่ยเดี๋ยวสองชีวิตเจ๊หัวนะคะอีหัวเนี่ยไปนู่นแล้วกระโปรงขาวๆนู่นนะอีหัวเนี่ยมันนี่เล่าให้ฟังนินทาอีหัวนิดนึงนะอีหัวเนี่ยมันจะชอบซื้อตามตู้ที่เขาขายตามข้างกำแพงอ่ะซื้อตามตู้ที่เขาวางขายข้างวัดอ่ะ
แล้วไม่ค่อยชอบว่าไหว้นี่ๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยเน้นตรงไหว้แต่ชอบเน้นข้างวัดข้างตู้เขาจะเชื่อว่าตรงนี้ของขึ้นใช่เขาจะเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวกูจะพาไปส่องจริงๆมันวางมานานอีหัวจริงๆมันเป็นขุ่นอะไรวะเต็มเลยอ่ะอีหัวนั้นมันซื้อตามตู้จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวได้แม็กแม็กถ่ายรูปพี่หน่อยแม็กมาเรียกมาเรียกมาแล้วมาครับมาเลยถ่ายพี่หน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อันนี้ก่อนนะมาเดี๋ยวนะไอโฟนพี่อยู่นะนี่ไงโอ้ยกระเป๋าเงินพี่ของพี่ด้วยนะคะหนูมากับใครมากับเพื่อนพี่แจ๊คพาเพื่อนมาไหว้พระหนูพักที่นี่หรอมันย้อนมานี่เลยลูกมาชายกงหมิวดีจังเลยโชคดีมาเจอกันหนูก็อยู่เมืองไทยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมหนึ่งสองครับหนึ่งสองเอาของพี่ด้วยของพี่ด้วยครับครับผมมาลูกมาเช็ดหน้าจอด้วยลูกที่ได้ปิดเมื่อกี่วันพี่มาพรุ่งนี้กลับแล้วอันนี้มันเป็นฝุ่นอะไรไม่รู้ว่าเต็มหน้าเต็มตาเนี่ยเต็มดอกนู่นมันมาล่วงอะไรเวลากูเป็นอย่างงี้วะมาได้อย่างลูกพี่แม็กแล้วหนูทอหนูมาทอหรืออะไรมาเองมาลูกมาทางซ้ายขวาหนูน้องพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาพี่หน่อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ไหว้กันเสร็จแล้วที่วัดนะมาดามแชร์กลุ่มหมิวเนาะแต่ต้องขอคิดนึงว่าข้างในอ่ะคือเราเก็บภาพบรรยากาศมาแค่แค่นิดเดียวเพราะว่าด้านในเขาไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักสิบนาทีต่อไปเราจะไปที่ไหนนะมาดามเดี๋ยวเราจะไปไปไหมครับร้านอาหารใช่ป่ะเดี๋ยวเนี่ยผมจัดได้เลยมีเตรียมหรอมันไม่ได้เตรียมคือมันมาดีมันทำไม่ทันเอายังเป็นมันช้าเอาใหม่อ๋อมันคือเป็นโปรโปรใช่มาเอายังบอกว่าเมื่อกี้คือไปไหนต่อไปเงี้ยต่อต่อแล้วก็มันได้ได้พี่ไลฟ์วิดีโอให้ก็เดี๋ยวเราไหว้จากตรงนี้เสร็จอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก่อนนะมาดามก็คือหลังจากที่เรามาขอพรท่านชายกงหมิวเนี่ยเราก็จะไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ดีค่ะไปทานข้าวก่อนหรือไปไหว้เจ้าแม่พญิงก่อนไปทานข้าวก่อนเลยไปข้าวก่อนเลยได้โอเคไหว้เจ้าแม่พญิงได้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเนาะครับผมแย่ค่ะแม่เอามือถืออย่างนี้ปิดกันน้องไม่ปิดหรอปิดหรอปิดไปเลยหรอไม่แค่งับเงาเดี๋ยวถ่ายรูปผู้บริหารนะเขาเรียกไปเนี่ยเขาเรียกไว้เนี่ยจะไม่ถ่ายรูปผู้บริหารเลยตอนมันยังไม่มาตอนเนี่ยตอนมันวนตังหักอะไรไม่รู้อะอะไรนะวันนี้น้องไอซ์จะไปแล้วเหรอเขาเห็นว่ารถจะกลับได้เจอกันนะเจอกันน้องไอซ์เจอกันนะเจอกันเจอกันค่ะอันนี้ลูกค้าอีเดนนะไม่ไงก็คืออินบ็อกมาไงแล้วมีอะไรบอกนะชวนน้องควรแล้วจะไปเดินมองกบถ้างั้นคุยกันคืนนี้นะดีทุกอย่างคืนนี้นะว่ากันเลยผมพี่เอออินเอาไปได้ค่ะตอนคลิปที่ทำไปเนี่ยหมายถึงว่าตัดลงเป็นยูทูบทำเป็นบล็อกแบบหัวมาหรือยังอะหัวเพราะเขาชอบซื้อตามตู้จริงๆเดี๋ยวเราต้องข้ามไปฝั่งฮ่องกงด้วยค่ะค่ะแล้วๆอีเดนว่าไปงั้นไปไหว้ก่อนจะมาทานข้าวไปเร็วๆลูกสวัสดีค่ะอันนี้เราเหลือไปเท่าโอเคงั้นไปทานข้าวร้อนมากร้อนที่สุดแล้วก็ตอนถ่ายในรอบ10ปีไม่น่าเชื่อรถมานี่แล้วนะคะอันนี้เราจะถ่ายรูปใช่ไหมมาครบแล้วเนี่ยมาแล้วแล้วแล้วก็รอบอสนี่ไงตัวละครนี่แต่แรกโอเคสวยงามครับหนึ่งสองอีกรูปนะครับโอ้ยฝุ่นอะไรเยอะแยะ
เหนียวเนื้อเหนียวตัวไม่มีความสุขเลยอ่ะมาดามเดี๋ยวเราขอไปภาพปกนิดนึงไหมเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะให้ไปทำเหมือนแบบตัดภาพทำในยูทูบเดี๋ยวรอคิวอะไรกล้องอะไรช่างภาพอยู่ไหนบอลใครถ่ายบอลถ่ายโอ้ไม่แต่บอลถ่ายรูปได้แต่ว่าถ่ายวิดีโอก่อนตายตายมีแต่เดี๋ยวเราจ้างมาแล้วอยู่ไหนไม่รู้ว่าโอ้บักหามึงเอ้ยพี่แจ็คมาก่อนเออไม่อันนี้เดี๋ยวจะทำปกพี่มิ้นหลบดิโอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายใครวะมึงไปถ่ายใครกูจ้างมาไม่ถ่ายใครน่ะเราช่วยกันถ่ายมึงไม่ใช่ของทุกคนอือห้านี่มาช้ามั่นใจนะว่าช่างภาพเอาแล้วแล้วเอาแล้วไปบ๊ายบายให้กล้องก็ได้ถ้านี้เดี๋ยวแบบอย่างนี้เลยเอาให้ตามบอลเป็นโต๊ะโต๊ะเนี่ยต้องซูมแบบไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปว่ากัน2 9แล้วก็ให้ลองทำมือ5 4 3 2นี่นิ้วของโอเคอย่างนี้พี่นี่มาโอเคได้ครับพี่เรียนโปรดักต์ที่ห้องคนกับด้วยมีแบบหน้าที่เรื่องการถ่ายรูปก่อนพี่เรียนโปรดักต์ของห้องคนใช่ให้นั่นถ่ายรูปถ่ายรูปพิกเจอร์มานี่ก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วก็ตั้งไว้หนึ่งไปแล้วค่ะโอเคมองกล้องครับกล้องนี่ครับนี่มันแต่งไปคอยเริ่มโอเคยูพี่แฮกยูอะยูอะแฟร์ยูโอเค yes right ดีเด่นโปรดักต์ที่ฮ่องกงเย้สองเก้าบอลนะสองเก้าบอลนะอีเอ็นโปรดักต์อินฮ่องกงเย้ถอยท่านถอยท่านร้อนค่ะอากาศร้อนคำว่าอีเด่นแล้วโปรดักต์อินอ่ะอินให้ทำอย่างนี้อีเด่นโปรดักต์อินให้อินเข้ามาหนึ่งเท่าแก่ไปละน้องไอ้เจอกันเย็นๆนะมงก๊กเด้อเจอกันตอนเย็นนะคะตอนเย็นไปเจอกินข้าวกันค่ะโอเคค่ะเจอกันตอนเย็นเนาะเจอกันนะคะเดี๋ยวพี่บอกค่ะอินบ็อกมาค่ะอันนี้ไปแล้วอ่ะเอาไหนเรามาช่วยถือมาหัวอยู่ไหนวะหัวโอ้ยอีหัวมันจริงๆด้วยแหละแล้วของปลุกเสกพี่อยู่กับแม็กใช่ไหมมันชอบซื้อของข้างกำแพงวัดนี่แอบดูนะว่ามันได้อะไรนะคะได้อะไรมาคะไม่ได้เอาอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยแน่ไม่มีมันชอบซื้อของข้างกำแพงของกำแพงคืออยู่ในตู้กระจกนะคะค่ะไปเลยค่ะร้อนมากซื้ออะไรอ่ะอันนี้ของนี่ของพี่แจ็คคนนู้นพ่อมาให้หนูว่าแจ็คมีแจ็คไหนคนนั้นคือพี่มาบินด้วยผ่านชื่อจัดเก็บนี้ในช่วงที่เราไปเอาเลยอ่ะคือไม่ต้องซื้อของจริงหรอกคือเหมือนแบบคือเหมือนเป็นเชือกให้เลือกอ่ะว่าให้มิกแอนด์แมทใช่ไหมให้เราซื้อของจริงแล้วก็ผู้ชายใส่ดำดำแต่ของไม่ต้องมีพี่แจ็คเอาไปพี่แจ็คหน่อยฮะมาดามแจ็คเอาไปแจ็คพี่แจ็คค่ะของมันต้องมีมาบินร้อนเนาะมีทั้งนุ่นทั้งอะไรกันเนาะเสียยัง
ชื่อมานามอันนี้ดีเชื่อมานามวันนี้ทำได้ยังเชื่อมานามไม่เชื่อมานามอันนี้ดีเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวต่อเยอะเดี๋ยวปวดหัวเราใส่น้ำหวานเลยไม่ใช่อ่ะหมดคุณมาดีใจขาฝากไลค์เพื่อนๆหน่อยแต่เมื่อกี้แม่ถ่ายรูปนะเขาใช้คือเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นจะสนุกมากเพราะอะไรรู้ป่ะเราจะพูดเลยว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีการถ่ายทำรายการเราเกิดขึ้นใช่แต่เราจะไม่ไลค์ให้ดูนะฮะแต่เราจะไม่ไลค์ให้ดูเราจะไม่ไลค์ให้ดูเพราะเราจะไม่ไลค์ให้ดูนะเพราะเดี๋ยวเราคือจะเหมือนแบบจะเก็บภาพบรรยากาศใช่เพราะดูจากคนที่อยู่ด้วยในวันนี้แล้วเนาะใช่ก็มันวันนี้คือเราเต็มมากอ่ะใช่คือของที่เราได้เต็มของที่เราได้จะเต็มมากคือวันนี้เราจะบอกว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเนาะใช่แต่ว่าเป็นช้อปปิ้งในสไตล์เรามีทั้งถูกและแพงก็ว่ากันไปแต่วันนี้คือเราไปช้อปปิ้งที่เอาเลทอะเสียงเหมือนว่าจะได้ยังไงร้อยท่านก็อาจจะไม่แพงมากเพราะว่าไม่ได้สีมากับมาดามต้องของมันต้องมีต้องเชื่อมาดามนะอันนี้จีขวามือนะครับกราบลาค่ะไปก่อนค่ะไปก่อนเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยสาธุค่ะนะฮะก็โอกาสหน้านะฮะกลับมาขอบคุณองค์แชร์กงครับนะฮะเคล็ดลับนะฮะถ้าเกิดคุณน้องกงเนี่ยนะฮะตอนจุดจีนเนี่ยเขาจะมาไหว้และประมาณสักปลายปีครับนะฮะก่อนเขาปีใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็จะคือตอนเย็นอ่ะเป็นจะพี่จะบอกวีจะพูดเลยว่ารายการนะสนุกมากแต่ว่าคือยังไงนะแม่สนุกคนดูหรือสนุกเราไม่มันก็สนุกนะเอาจริงในเรื่องการช้อปปิ้งเนี่ยเราสนุกอยู่แล้วเราพูดเลยมันเป็นตัวเราเพราะว่าวันนั้นเราไปลองมาแล้วเราไปลองมาแล้วคือมันดีคือมันดีแฮชแท็กก็คือมันดีเราต้องมีไม่ใช่อะไรนะแฮชแท็กเออแล้วก็ได้แต่ว่ากันเออใช่คือฟิลเราจะไม่พูดเดี๋ยวมันจะมาเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอแรกเป็นร็อกแรกของเราเป็นร็อกเป็นอะไรนะร็อกพอดีถือว่าเสียงนี้ร็อกนะเพราะว่าวันนี้เนี่ย no มาช่วงไปบ่ายนะวันเสาร์ที่ yes that's right คือตัว G มันต้องตามมา V มาก่อน G ตามมาทีหลังร็อกนะฮะคืออันนั้นน่ะเขามีคนสู่ขวัญแล้วเนาะครับไปหมุนกันใช่อันนี้คืออะไรเสียขวัญเสียขวัญแล้วก็เมื่อกี้นะครับตอนนี้ออกจากวัดนะครับหลายท่านมาถามไม่แต่เดี๋ยวตามไปดูที่อะไรนะใน YouTube ใช่แล้วเพราะว่าเป็นรายการที่เป็นของเราที่เราเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับเล็กน้อยให้ดูที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะที่จะไปฝากทีเซอร์นี่ต้องเดี๋ยวจะปล่อยไปแต่ว่าเดี๋ยวขอไปตัดต่อก่อนตั้งโต๊ะนะฮะตั้งโต๊ะบางท่านก็มาถามอยู่นะเห็นบอกว่าเอ๊ะด้านในนะครับสายใหญ่นะครับสายใหญ่เนี่ยประมาณ8นิ้วดูบรรยากาศป่ะนะฮะ8นิ้วว่าประมาณขนาดนี้นะฮะ8นิ้วนะฮะไปตั้งที่ออฟฟิศหรือว่าที่ราคาแต่รายการช้อปปิ้งของคุณพูดเลยว่าคุณถนัดมาก368นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถนัดเป็นพิธีกรมากเขานำออกมาช่วงตอนเย็นได้นะครับก็เป็นราคา358 358เหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์กลางนะครับไซส์กลางก็ประมาณ6นิ้ว6นิ้วก็ย่อลงมานิดนึงนะครับก็ในวัดอยู่ประมาณ328เหรียญนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็จะอ๋อมีคนถามมาว่าแบบมันมีคนส่งอินบ็อกซ์มาถามว่าแบบเอ้ยทำไมพูดเก่งจังอะไรเงี้ยนะครับสมัยตอนเด็กๆเคยรับหน้าที่เป็น MC ค่ะครับผมนะฮะ4นิ้วนะครับ4นิ้วพิธีกรภาคสนามทั่วไปตรงนี้เจอเป็นเด็กๆเลยอ่ะ2 8ก็เลยพูดเก่งอารมณ์ผีเจาะปากมาพูดอ่ะเป็นคนแชร์นะครับอันนั้นก็จะแต่เมื่อวานพลาดไปนึงอ่านนิดตรงนี้อ่านไม่ละเอียดนะครับอย่างว่าคนนะครับไปฝากว่าครูนะครับผมนะฮะก็เลยด่ายับเลยเหลือเพื่อนๆหรือต่างๆไฟแม่บอกเขาไม่ได้ว่าพี่น้องหญิงอ๋อนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งมาให้ด่าเสียงควันนะครับที่เชื่อที่วัดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะนำมาให้ในช่วงของเย็นนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาด้วยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ครับนะฮะเราจะกลับไปนะครับย้อนกลับไปนะครับที่ฝั่งฮ่องกงนะครับฝั่งฮ่องกงนะครับก็มื้อกลางวันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสิ้นบางๆสิ้นบางๆสมัยก่อนนี่คือวินมีโรคจิตคือเห็นไมค์ไม่ได้เลยเห็นไมค์นี่คืออยากจะจับอยากจะขึ้นเวทีอยากจะแสดงอยากจะจับไมค์อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงของเงินบ่ายเนี่ยค่ะของเราได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรายการเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเนี่ยถนัดเรื่องการไถเงินขูดเงินรีดเงินถนัดคือเกิดดาวโจรนะเรื่องเกี่ยวดาวโจรนะฮะกับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะครับแล้วก็นะฮะอีกวัดนึงนะครับหลวงพ่อโปรหลินนะครับนั่งกระเช้านะครับขึ้นไปนะฮะกระเช้าลอยฟ้า
นะครับก็อีก2วัดนะครับในช่วงตอนบ่ายนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับซึ่งมื้อเที่ยงนะฮะมื้อเที่ยงนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อพิเศษนะครับอีกมื้อนึงนะครับนะฮะก็จะทานภัตตาคารเจ้าโด่งดังของที่ฮ่องกงโอ้โหชื่อว่าเสริมนะครับย่นกี่นะครับอุ้ยอันนี้ดังนะฮะใครไม่มาฮ่องกงแล้วไม่ได้ไปทานร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะฮะเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอ้โหขอบคุณมากฮะนะฮะหลังจากนั้นครับนะฮะเรามากับมาดามเบียวนะครับวันนี้เราจะไปรับประทานนะครับซึ่งอยากแย่งไมค์เขาอะนะฮะถ้าเกิดเห็นไมค์ไม่ได้อยากจะแย่งไมค์มาพูดดีฮะแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮ่องกงเลยไม่ได้ทำการบ้านไมค์หรอกนะครับเพราะร้านอาหารที่ฮ่องกงเนี่ยถ้าเกิดร้านไหนขายดีนะฮะโอ้โหนะฮะมีเงินเต็มกระเป๋าแต่ต้องเพื่อไม่จองไปต้องมีความอดทนต้องไปยืนรอแต่ตรงนี้ครับไมค์บางอันก็โค้งบางอันก็งอกันแล้วแต่เลยเนาะที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมื้อวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูครับนะฮะเขาได้จีบสั่งไว้เรียบร้อยแล้วไปถึงปุ๊บได้จีบเหมือนทานเลยครับนะฮะเขาไม่หยุดกินแล้วเหมือนเมื่อวานแล้วฮะเมื่อวานนี่โหนะฮะน้ำซุปเขาปรุงในทันทีครับนะฮะต้องขอโทษจริงๆนะฮะยิ่งโดยเฉพาะโต๊ะข้างหลังด้วยนะโต๊ะข้างหลังอ่ะโต๊ะทางเข้าร้านอาหารเมื่อคืนนะฮะอาหารเต็มโต๊ะเลยนะฮะไม่มีหม้อทำอะไรไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันนี้นี่ไปถึงปุ๊บอาหารรอลงที่โต๊ะเลยครับนะฮะไปถึงได้กินเลยไหมคะได้เลยครับไปถึงได้กินพิธีกรนะคะได้กินคุณนะคะมาไม่ตอบกูอีกกูถามไม่มีคำตอบไปอีกครอบครัวนี้ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก319นะที่อยู่เมื่อคืนอะเอ้ย931กลับห้องนะปิดห้องเลยหรือว่าอ่ะนะฮะมื้อเที่ยงวันนี้ครับนะฮะโอ้โหต้องขอบอกฮะเมนูนี้นี่ถ้าเกิดมาฮ่องกงแล้วมาฮ่องกงยังไม่โดนผู้ชายเลยหรือว่ามาแค่นี้เลยคุณอ่ะบ้านเรานี่ถ้าเกิดไปทาน MK นี่จะทานอะไรฮะเป็ดฮะนะฮะที่นี่กินอะไรที่ฮ่องกงฮะหงทานเป็ดฮะมันธรรมดาไปฮะถ้าเกิดมาฮ่องกงจะต้องห่านย่างห่านย่างครับโดยเฉพาะห่านย่างร้านนี้ดังมากนะฮะนะฮะเปิดมาหลายปีนะฮะนะฮะแต่ก่อนได้มิชลินนะฮะป้ายมิชลินเดี๋ยวกินเสร็จจะด่ากันได้เลยยี่ห้านะฮะก็ร้านนี้ครับเป็นร้านเจ้าเต่าเขาเรียกว่าเจ้าเต่าแก่โด่งดังนะครับผมมาดามดังเลยเดี๋ยวพอทุกคนทานเสร็จก็เรียกยี่ห้านนะยี่ห้านนะครับห่านย่างนะครับวันนี้นะครับรวมถึงนะฮะหมูแรงห่านลากหมูแดงนะฮะหมูแดงที่นี่นะฮะไม่ใช่หมูชุบสีแบบบ้านเราอยากจะเล่นและสไลด์โหต้องบอกครับบ้านเรานี่เก่งจริงลูกกูยังไม่ได้เลยเคยคุยกับคนขายตอนขึ้นแต่เช้าที่ฮ่องกงตอนขึ้นแต่เช้าอยากจะไปเรียนวิทยายุทธในการสไลด์หมูแดงบางมากฮะบ้านเรานี่สไลด์ได้บางเฉียบเลยนะฮะแต่ที่นี่สไลด์ไม่เป็นนะฮะจะสับมาเป็นชิ้นชิ้นนะฮะซึ่งหมูแดงที่ฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมูแดงนะครับที่เขาเอาไปทาหรือว่าชุบกับน้ำผึ้งแล้วก็ไปย่างในเตาถ่านมันจะมีความหอมของถ่านเนี่ยมีความขายของเรื่องของกินเก่งเมื่อคืนก็อย่างเงี้ยขายเก่งจะทาแต่น้ำตาลมากับแมลงเปียกนะครับขายเก่งนะครับร้านนี้จริงๆที่ผมไม่ค่อยได้ไปมากนะครับนานๆจริงๆจะไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะค่ามันแพงนะครับร้านนี้แพงไฮโซอยู่ในย่านของเขาเรียกว่าเซ็นทรัลแต่เรามากับมาดามเปียวได้ไปไหมคะไปแน่นอนจะบอกว่าไม่ไปเขาจะพูดอยู่พอดีไงกูตัดบทให้เลยนะครับก็เราจะไปทานนะครับเมนูแรกห่านย่างเมนูที่สองหมูแดงนะครับเมนูที่สามบ็อกโคลี่โอ้โหกุ้งโอ้โหนะฮะส่งกูกลับไทยเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องมีปลานึ่งด้วยโอ้โหนะฮะวันนี้ถ้าแบบว่าได้ปลานึ่ง2มื้อเลยฮะเดี๋ยวมื้อเย็นนี่จัดแบบนะฮะพิเศษตัวใหญ่ๆเลยนะฮะเอาไปไหว้กับบ้านกันไปทีเดียวอีกดอกนะฮะตอนเย็นเป็นอาหารซีฟู้ดนะฮะมาดามแดกให้เป็นนักเงือกไปเลยค่ะไปนี่ไม่ได้แล้วนะฮะไม่เป็นไรอ้วนกลับไปเราไปเข้าคอร์สได้นะฮะไม่ต้องเข้าคอร์สค่ะครับเขามีผลิตภัณฑ์ติดตัวไปค่ะ
เออสมมุติได้ครับหายเลยหายเป็นเม็ดมาทริปดีที่ว่ากินหรูอยู่สบายเพราะว่าอะไรรู้มั้ยมาดามคือมันต้องมีผลิตภัณฑ์ดีเนาะใช่ฮะดีฮะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะทานเท่าไหร่นะฮะทานเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงฮะมีผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยฮะของมาดามนะฮะตัวรักจับไขมันคุณกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะฮะแต่จะกินเยอะมากทำไมครับมันเปลืองเปลืองนะครับก็นะฮะทานหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๊บนะครับผมเรื่องหนึ่งเข้ามาครับผมโอ้ดีนะฮะขอบคุณไม่ได้ให้ไม่ได้หายากมากหายากมากเลยฮะถามเลยได้หายากไปยาบ้าเออตอนนี้ตัวแทนไม่รอตอนนี้ของขาดด้วยของขาดของขาดถ้าสังเกตดีๆพี่ไกด์ลองสังเกตหน้าทุกคนจะกัดฟันอยู่เนี่ยกัดฟันของข้าบางคนคันผิวบางคนกัดฟันกัดฟันกัดกล้ามเลยเออเกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ต้องตกใจเพราะเราเขาขาดยาเนาะเขาเกากรามกันแล้วตอนนี้กัดฟันกัดกล้ามก็ไม่ต้องสิบปีที่ไปถือตาเขาครับเม็ดเดียวก็ดีนะเม็ดเดียวเนี่ยกัดฟันทั้งวันไม่แต่ถ้าหลังจากยาหมดฤทธิ์แล้วอ่ะพี่จะกัดฟันนิดนึงนะแล้วจะคุยเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรใช่ต้องตั้งสตินะครับเรื่องนี้ครับข้าวผัดนะครับแล้วก็ผัดหมี่ผัดหมี่ก็ความหมายดีทานแล้วอายุยืนยาวนะฮะรวมถึงปิดท้ายด้วยขนมหวานด้วยครับหลายเมนูด้วยกันกินข้าวไม่กินหวานสนานไพร่ทุกเมนูนะเมื่อวานวันนี้ตั้งใจนะฮะออเดอร์ไว้เลยถึงแม้วันนี้มาไพร่นะเราโดยเฉพาะในมื้อกลางวันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทานกันนะครับที่ช่วงนี้นะคะจะพูดขอแบบขอพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิดนึงตอนนี้คือเซเลน่าหมดแล้วหมดแล้วคือหมดแล้วจริงๆตอนนี้คืออยากได้ของแบบล็อตมีหลงอยู่นิดหน่อยแต่คืออยากได้ของจากล็อตที่2มากตอนนี้คือลูกค้าคือกัดฟันเซนวินทุกคนเลยอะมาถึงก็กัดฟันแบบอยากยาเนอะออกมาคือเราแป๊บนึงตอนนี้เริ่มหิวกันหรือยังแล้วกระแสตอบรับคือนะตอนนี้เริ่มหิวกันเมื่อคืนมีคนสมัครเป็นตัวแทนเยอะมากเลยเนาะคือเข้ามาสมัครตัวแทนเยอะมากๆแต่เราก็ไม่กล้ารับนะเพราะกัดฟันแต่เราเหมือนกันนะเมื่อคืนอ่ะเข้าผิวมาเกาใส่เราอีกเกาผิวนะเหมือนคันผิวอ่ะคันผิวกัดฟันใส่เลยอย่างเงี้ยกูก็เอ้ยไอ้เหี้ยจะมายังไงวะหน้าตาลอยมาเลยตานี่เห็นดาวเบยไกด์พี่ไกด์นี่ข้อมูลของพี่ไกด์คนนี้นะคะมีลูกมีเมียแล้วค่ะเพื่อนที่ฉันบอกใช่ครับเขาบอกว่ามีลูกมีเมียหรอนี่ไกด์ดิมีลูกมีเมียแล้วพี่ตุ้ยเหรอหลายคนหลายคนคนบอกหลายคนเลยไม่ใช่มีเมียหลายคนนะไม่มีหลายคนไม่เขาบอกว่าถ้ามีทั้งทีก็มีครบ4อ่ะใช่ไหมล่ะนะฮะแปดเดี๋ยวแปดคนโอ้แปดนี่หาเลี้ยงไม่ไหวนะแค่สี่เดียวจะตายแล้วอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเรานะครับไปรับประทานอาหารกันอ๋อที่จะบอกว่าณตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอเป็นอะไรลอดใต้ทะเลครับลอดใต้ทะเลนะคะความลึกที่เท่าไหร่นะคะคุณ 1.9 กิโลโอ้ 1.9 กิโลค่ะณจุดนี้นะคะวินก็จะพาทุกคนลอดใต้ท้องทะเลนะคะคุณจะข้ามไปที่เกาะฮ่องกงค่ะนะคะปากเธอหางเป็นล้านได้เลยเชื่อมาดามใช่ไหมคะปากหมาหรือปากเป็นพิษคะได้ของเนาะตรงนี้นะคะนี่เราลอดใต้ทะเลอยู่เดี๋ยวยังเอ่ยแซบนี่เราใต้ทะเลสายท่านเริ่มอาหลับอาหลับหรอหาหนมให้ทานแก้ง่วงนอนกว่านะฮะลองท้องก่อนอีกไกลไหมคะจะไปรับประทานอาหารเมื่อวานเจอที่ไกลคนนี้ค่ะทุกคนหลอกดิฉันบอกว่าอีก2โค้งถึงนี่นั่งนับโค้งเลยสรุป12โค้งอ่ะถึงแม้หลอกกระเทยดีหลอกกูไปอีกที่เราเดินทางนะครับตรงนี้นะฮะก่อนที่เราไปถึงห้องอาถูกนะครับใจมีเมียแต่ใจไม่มีผัวนะครับนะฮะอันนี้ไงเมื่อกี้เราลอดใต้ทะเลตรงนี้มาเป็นเวลาแซ่บปลาแต่วิจะบอกว่าแบบถ้าให้มีผัวอีกฮ่องกงก็ไม่อยู่นะมันอึดอัดมันเอาดอไม่ได้แล้วก็ส่งตามมา
มาใช้อุโมงค์เส้นใหม่อีกแล้วนะครับรอบที่2นะฮะทริปนี้เรานะฮะข้ามไปข้ามมานะฮะ2วันแล้วให้มีผัวอยู่ฮ่องกงฉันไม่มีนะแม่ทำไมอ่ะมันอึดอัดอ่ะมันเอากันได้แบบนอกระเบียงแค่นั้นหรอกถ้าอยากจะเอาดองอ่ะเออนอกระเบียงเขาทุกคนอยู่แต่ตึกอ่ะแล้วคนเยอะด้วยเออกูอยู่ไม่ได้มันอึดอัดคืออยากจะเอาแบบสนามบ้างสนามหญ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเนี่ยเป็นทะเลเห็นกันเห็นปะล่ะอ่ะนี่ดอกเนี่ยเห็นปะคือมันอยู่เป็นเกาะกลางทะเลเนอะขนมขายหรือฟรีครับพ่อค้าเมืองครับผมฟังไม่ออกไม่เอานะฮะก็เป็นนะฮะตัวนะฮะรถมันปูนะฮะทาลองท้องก่อนนะลองท้องก่อนก่อนที่เราจะแม็กก็ไม่ชอบเมื่อวานมึงพูดกับเพื่อนนิดนึงดิเมื่อวานมึงก็ไม่ชอบใช่ไหมเนี่ยเป็นทะเลเห็นปะเมื่อวานมึงก็ไม่ชอบใช่ไหมที่มึงบอกกูว่าฮ่องกงมันอึดอัดมันเป็นตึกหมดเลยเนาะเพราะเราสองคนอ่ะชอบเอาดอเออเราจะมานั่งแบบเออสวนบ้างเลยบ้างแต่ฮ่องกงมันได้แค่แบบระเบียงเมื่อวานทางขวาเนี่ยเมื่อวานทางขวาเมื่อวานมีคนเอากระตรงระเบียงแล้วเขาก็คงเบื่อคงเบื่ออีดอก็อยากให้กูเห็นอ่ะแต่ผมนะฮะชิมเลยนะครับนะฮะถั่วมันปูนะฮะโอท็อปฮ่องกงนะฮะไม่ต้องกลัวนะคะที่ให้ชิมมาทั้งหมดเดี๋ยวตอนจับมีขายค่ะให้ชิมก่อนนะฮะถูกใจนะฮะเดี๋ยวจะหิวปากนะฮะนะฮะสนามบินนะฮะสนามบินจะมีนะฮะร้านอาจิบันนะครับแต่สนามบินอ่ะมันจะหายากเนอะใช่ตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่ถูกกว่าสนามบินสนามบินเนี่ยชุดหนึ่งนะครับเขาจะมี10ถุงนะครับ10ถุงแบบที่น้องอเล็กเขาถืออยู่นะครับก็200ตรงนี้โอเคเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละ50เหรียญนะครับเผื่อบางท่านอยากไปต่างนะครับนะฮะคนที่บ้านต่างๆนะครับหนูจองไว้เลยนะคะกี่รังครับ2รัง2รัง2จองไว้เอาจริงนะเอามาขายได้ใช่ไหมถ้าให้ชิมก่อนครับอร่อยกินแล้วครับเคยกินใช่ไหมนะครับเอาบวยได้เอาบวยได้นะฮะเดี๋ยวจดออเดอร์นะครับขออนุญาตจดออเดอร์นะครับเพราะว่าคืนนี้เรากลับแล้วนะครับเราได้สั่งไปที่ทางลงมานะครับนะตัวมันนี่มีคนบอกให้เราไปเอาดอกใต้ทะเลอีดอกกูไม่ได้เป็นนางเงือกเอาซะกูเป็นนางเงือกเลยดูละครเยอะไปนะบางทีนะฮะเป็นขนมมีอย่างนึงนะครับแก้เมารถเมาเรือนะครับก็จะเป็นนะฮะบัวรถกระต่ายไม่เมานะครับบัวรถกระต่ายไอ้หนูเอาบวยด้วยเดี๋ยวชิมก่อนครับชิมก่อนนะนะฮะบางท่านบอกเอ๊ชื่อไม่ค่อยเป็นสิริมงคลเลยบวยนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าลูกพัมนะฮะพัมรถสตรอเบอรี่เอาขอชิมก่อนเราจะสั่งเอามาไว้เลยค่ะขายสั่งซื้อไปก่อนเอาไปให้หมดนั่นแหละญาติอากงอาม่าเรียกมาทำไมไม่จะให้ชิมไงเดี๋ยวจะเอาจะเดี๋ยวเราจะสั่งเขาเนี่ยหาบวยนะฮะพนักงานสาขารังสิตกับอนุสาวรีย์ได้กินนะคะบวยอร่อยทุกตอแหลเลยมึงเนี่ยกินเอาบวย3ห่อนะคะพ่อค้าพี่กินดูก่อนอ๋อเหรอมึงแกให้เลยดิเนี่ยพนักงานที่รังสิตกับสาวรีย์ได้กินอันนี้เดี๋ยวจะซื้อไปให้อร่อยได้กินแน่นอนสาขาอื่นนะคะก็อยู่ที่พี่แม็กกับพี่แจ็คแล้วค่ะจะไม่เกี่ยวกับกุ้งเฮ้ยอร่อยนี่อร่อยเยี่ยมไปเลยเออซื้อไหมมันถุงเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นบัวรถสตรอเบอรี่เนี่ยจะมาถุงใหญ่ครับนะฮะชุดนึงมี3ถุงใหญ่ถุงประมาณ50เม็ด150เหรียญถุงใหญ่เหรอครับถุงใหญ่จะมี3ถุงเลยครับแบบที่น้องอะไรเขาถือแจกครับ600บาทนะฮะถุงละ600ถุงนึงอันนี้ถุงละ200เขาจะมา3ถุงอ๋อ1ถุงใหญ่3ถุงเล็กมันแยกเป็น3ถุงถั่วน่าจะมี10ซองแล้วจะมีซองเล็กในนั้นเนี่ยประมาณ5ซองนับไปนับมาก็ประมาณ50ซองเล็กใช่ครับ50ซองของหนูถึงถุงนึงนะ50ซองเล็กเท่าไหร่600บาท600บาทพี่แจกไอ้บวยอร่อยบวยเก็บไม่ได้แลกตังค์มาเลยพูดใหม่ให้โอกาสพูดใหม่โอเคพี่แจ็คจะซื้อให้งั้นหนูเอา4ถุงใหญ่4ถุงใหญ่เดี๋ยวท่านใดเดี๋ยวมันมาจดออเดอร์แล้วกันนะครับ
แม่ตะกี้บอกซื้อสิมึงคอยดูพรุ่งนี้กูจะทำผมยังไงงานยังไม่เออมึงคอยดูไปญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นทราบดีมึงเจอกูแน่นี่เลยนะฮะ20อย่างนะฮะไม่เยอะ50 บาท 50 บาท 52 52แม่รีบเปลี่ยนคำพูดเลยไม่ใช่52บาทน้องความบอกว่าพี่แจ๊คเอาไปวันข้างล่างให้มึงสิโอ้น้องเขาชอบกินกันว่าน้องเขาไม่ค่อยชอบน้องเขาชอบไปเดินทาราคอนอะไรนะแอดมินยังไงนะพี่แจ๊คขอแอดมินอีกรอบนึงเผื่อแอดมินดูอยู่ชอบไปเดินทาราคอนอ๋อตอนที่พี่แจ๊คไม่อยู่ชอบไปเดินทาราคอนเนาะไปสามไปเหรอเขาไม่ห่วงงานหรอกอ๋อนี่เห็นยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มอย่างงี้น่ากลัวนะมึงยิ้มเงียบไงเวลาเยแจ็คยิ้มอย่างเงี้ยคือแอดมินเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์อร่อยมั้ยมาดามอันนี้โอเคพี่บอยเอ้ยพนักงานสาขารังสิตกับสยามไอ้กับสวรีอย่างที่สามได้กินได้กินของทุกอย่างกลับไปต้องทำตัวให้น่ารักนะถุง150เหรียญนะครับถุงนึงจะมีประมาณ40เม็ดครับเอาไอ้นี้ด้วยค่ะกี่ไกด์เม็ดละ10กว่าบาทเม็ดละ15บาทอันนี้หารเสร็จสับเลยจบการตลาดและบัญชีมาด้วยอีดอกเร็วมากจบการตลาดและบัญชีมาด้วยได้ยอดเอาคือไม่ได้แดกเขาแน่นอนเม็ดละ15ดอกเดินมาแล้วก็เสียไม่แต่น้องชอบนะทำมันก็เซอร์ดอกสองให้พูดใหม่ถ้าพูดอีกรอบหนึ่งรู้เรื่องอะไรแล้วพูดนะถ้าใครชอบก็เดี๋ยวนะครับบอกน้องหนิงแล้วกันนะครับเราจะได้นะฮะจะแจ้งไปทางบริทางโรงงานครับนะฮะอันนี้น้องเอาน้องชอบอันเนี้ยมาดามน้องชอบวินชอบมาดามวินชอบพี่วินนะฮะพี่วินบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าออเดอร์มา3ลังแล้วล่างให้เหรออย่างละลังรังหนึ่งมีกี่5ชุดใครกลัวกระเป๋าไม่พอใครกลัวกระเป๋าไม่พออันเนี้ยยายแจ็คไม่ซื้อให้มาดามันเนี้ยวินชอบเอาเลยไม่ตัวรังหนึ่งเนี้ยมันจะมี5ชุดหนูสั่งเรียบร้อยแล้ว150คูณ5 750เหรียญครับมึงมะม่วงอร่อยมากกูอยากให้มึงกินมะม่วงดูถ้าเดี๋ยวแจ้งกับน้องหนิงก็ได้นะฮะเดี๋ยวแจ้งน้องหนิงก็ได้พี่ก็เอามาเผื่อไม่ได้หรออะไรนะเอามาเผื่อไม่ได้หรอเอามาเผื่อมีคนจะซื้อนะวันนั้นเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเคยเอามาเผื่อปรากฏว่าเหลือแบกกับวันนั้น10ชุด2ลังหลังหักนะครับฉะนั้นเลยจะออเดอร์พอดีนะครับนะฮะประมาณนี้นะฮะวันกลับเนี่ยบอกมีเหลือเปล่ามีเหลือหรือเปล่าของมึงอ่ะนะมะม่วง1ตัว1นะฮะไม่ได้ไปสตรอเบอรี่1ก็จะมีท่านใดชอบไม่ได้ไปนะแจ้งกับน้องหนิงเลยได้เลยนะครับมึงไม่ไปให้แม่มึงเหรอ5ได้ครับสตรอเบอรี่ไงอยู่กูตัวเองเล็กๆ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 เฮ้ยพอเห็นป่าวเน้นน้องหนิงน้องหนิงอยู่ไหนอะฮะไกด์ฮัลโหลเขาเป็นรับออเดอร์กังหันอยู่โฟนน่าจะหมดแล้วอ๋อเขาเอาเดือกกังหันอยู่งั้นรับเรื่องนะของฉันอะสตรอเบอรี่สองมะม่วงหนึ่งไอถั่วหนึ่งอ้าวพี่โตไม่กินอะเก็บตังค์ที่เจ๊เดี๋ยวเอาสั่งเสร็จสับเลยเก็บตังค์ที่ใครห้องอาหารนี้เราจะต้องเดินเข้าไปเธอฟังนะของฉันเนี่ยเขาจะอยู่ตรงแถวลานไข่ฟองอยู่ในอยู่ที่กระเป๋าของฉันเนี่ยฟังนะสตรอเบอรี่สองมะม่วงสองตัวหนึ่งแล้วเดินที่ยายแจ็คเอามากินอันนี้ไม่รวมกับยายแจ็คนะตรงนั้นถือว่าเป็นภาพไม่ได้รวมแบบไม่ได้รวมแบบเออของยายแจ็คเราจะชอบไม่เกี่ยวของกูคนเดียววันพรุ่งนี้เก็บตังค์ที่ยายแจ็คช่วงกันเย็นนะครับช่วงกันเย็นเรามีร้านที่เอาเล็ตนะตรงนั้นก็จะมีอาดิดาสด้วยนะฮะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนะฮะกูดิ้งลงพื้นแล้วเวลาการไหว้พระขอพรเราไม่ได้ครับเดินเข้าไปประมาณร้อยร้อยสองร้อยเมตรเอาพี่มาเป็นซื้อก็ซื้อไงอันนี้พี่แจ็คซื้อให้ได้แต่อย่าเดินเวลาก้อนบ่อยไม่พี่แจ็คก็ทีละ3คนไม่สายตาเมื่อกี้กูชอบมากเลยไม่คือไอ้แม็กชอบปั่นน่ะกูหยุดเลยหยุดพูดเลยสายตาเมื่อกี้น่ากลัวอีดอกติดตรงนี้ฮะไม่ไกลแล้วครับอีกกี่โค้งฮะกี่โค้งชอบหลอกอ่ะใจนี้เนี่ยไม่ดีเลยไม่น่ารักอ่ะคือจริงๆเขาไม่น่ารักอ่ะเมื่อวานเขาหลอกฉันว่าอีก2โค้งถึงอ่ะ
กูก็ไม่กล้าโค้งเออผ่านไม่กล้าโค้งกูจะอ้วกพุ่งอยู่แล้วไม่น่ารักอ่ะพูดจริงวันนี้แฟนเมื่อเมื่อวานเนี่ยเราอดนอนนอนน้อยกันไม่ใช่เมื่อวานอดนอนไม่เท่าไหร่แต่แบบหลอกกันไม่เสียความรู้สึกแล้วมาเคลียร์ก่อนแล้วมาเคลียร์กันก่อนไหนๆก็ตรงนี้แหละเอาเลยเราต้องเคลียร์กันก่อนพี่เขานับจริงๆนั่งนับจริงๆแล้วบอกอีก2ไฟแดงแล้วก็นับอีก2ไฟแดงจริงๆเดี๋ยวเข้าซอยไปอีก3เออแม่งเดี๋ยวบอกว่าอีกกี่นาทีเลยตรงนี้เลยไม่กล้าตอบเลยไม่น่ารักอ่ะอยากจะรู้อีกกี่นาทีจะกินแล้วรถติดอ่ะประเด็นนะฮะจริงๆระยะทางนี้ไม่ค่อยไกลนะฮะรถจนยังติดสักนิดนึงเพราะตรงนี้เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแถวสีลมอย่างนี้เราบอกให้ตำรวจเขาเปิดทางให้ได้ไหมครับบอกพี่แจ็คมาจะได้มาจับประเด็นร่วมบอกคุณแจ็คฟินิกมาให้เปิดทางให้หน่อยไต้หวันกำลังเล็กตัวเออกำลังหากันเลยมึงแต่เอาจริงนางดังมากในไต้หวันนะดังมากแล้วไอ้วันนั้นที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเดินผ่านตรงไอ้นั่นน่ะแยกชิบูย่าเลยหัวหน้าคนเรียกนางเฮ้ยแจ๊คแจ๊คแจ๊คอย่างเงี้ยบางคนถือไม้มาด้วยเออบางคนถือไม้มาด้วยอีกดอกไม้หน้า3ไม่เขาจะให้มาเซ็นตรงไม้ไงอ๋อบางคนเป็นนักเลงเออเป็นนักเลงหัวไม้ใช่แต่แบบอยากให้แบบเป็นไอดอลไอดอลเซ็นตรงด้ามจับเลยกูพูดขนาดนี้จะได้อะไรไหมเนี่ยตรงแยกสตรอเบอรี่มีไหมวะกูสั่งเกิดแล้วไงเมื่อกี้จำได้ไหมสองหนึ่งจริงๆไปญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหเดินสวนกระตรงสี่แยกใครไม่รู้จักนี่เอาคนเรียกอีแจ็คหันไปเรียกอีแจ็คเลยเรียกอีแจ็คคนเวลาคนไต้หวันนะเสียงมันอ่ะไอแจ็คไอแจ็คอย่างเงี้ยไอแจ็คไอแจ็คนึกออกป่ะแต่ถ้าญี่ปุ่นนะแต่กูได้ยินเสียงเป็นอีแจ็คอย่างเงี้ยอีแจ็คอีแจ็คแต่คือเป็นไอแจ็คไอแจ็คนึกออกป่ะบางคนวิ่งเข้ามาเลยใช่คือมันเป็นคนเขาเรียกว่าไงนะสำเนียงอ่ะเนาะคือคนจีนอ่ะเลื่ออาเนี่ยอาแม่ก่ะนะแต่กูได้ยินแบบคนมันเยอะหูมันแบบญี่ปุ่นเรียกอีแจ๊กอีแจ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็ถือไม้หน้าสามไม้เซ็นกูก็อ๋ออีดอกเป็นแฟนคลับเดี๋ยวทริปหน้าไปแต่เขาเป็นนักเลงแต่มีพี่แจ๊กเป็นไอดอลก็ใช่ก็ถือไม้มาด้วยนะเป็นต้นริมของไม้เห็นเซ็นโดนน้ำจับพอดีเลยเดี๋ยวทริปหน้าก็คงไปไต้หวันละกูว่าผมน่าจะป่วยนะช่วงนั้นน่ะฮะผมน่าจะป่วยไม่กล้าไปด้วยเหรอเฮ้ยมึงแต่เขารักพี่แจ็คมากเลยนะคนไต้หวันใช่ไหมใช่เหมือนเขาต้อนรับเลยนะก็คงน่ะน้องออกไปคือเขารอพี่แจ็คอยู่คนมาดามคือหนูว่าทริปต่อไปเนี่ยต้องเป็นไต้หวันสักแมตช์นึงเพราะว่าคือเอาจริงนะความฝันของหนูคือความฝันของหนูคืออยากเห็นพี่แจ็คไปไต้หวันใช่อยากให้พี่แจ็คไปเหยียบประเทศเขาไม่ได้โม้นะเอาจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนึ่งคือเขามีชื่อเสียงในไต้หวันใช่เราพูดจริงๆเพราะว่าคนที่รักเขาอะมีเยอะมากใช่จะบอกเลยแต่มาดามต้องซื้อชุดเกราะไปด้วยมาดามกูกังหันสั่นดีมากเลยกังหันหมุนดีมากเลยหมุนเลยอย่าสั่นนะเสียงหมุนเดี๋ยวกังหันหมุนดีมากอู้เสียงมันแบบเนี่ยเสียงลมมาดามมันขับกันนิ้วมาดามมากมาดามซื้อแบบซื้อกังหันมาคือแบบเสียงมันเพราะเนาะเสียงแล้วปัก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 เสียงมันเหมือนเครื่องน้ำมันนะปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าได้ยินแสดงว่าตรงนั้นมีซับมาดามหนูไม่ได้พูดนะตั้งแต่มาดามขอโชว์หน่อยเนี่ยตั้งแต่มาดามซื้อไอ้นี่มาแล้วก็ซื้อจี้จี้ให้หนูอะมาดามหลอกคนได้เยอะเลยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมาดามอะได้ผลบุญจากที่มาดามซื้อจี้ให้หนูกับแม็กและบอลแล้วก็เลยแล้วดูนะมันขับผิวแล้วผิวเนี่ยมันไม่ได้ผิวแค่มันบริ้งมาที่หน้าเนี่ยมาจากข้างในเลยจะบอกว่าเนี่ยแม่งคือแบบเปิดไฟให้มาดามคือแม่มือแม็กซ์แต่ติดเปิดอะไรวะนี่คือเส้นวาสนาครับผมมันยังไม่ถึงมันยังไม่พี่ใส่ปุ๊บถึงเลยเอาให้ดูว่าเดี๋ยวมาดามให้ดูเส้นวาสนาอันนี้คือเส้นวาสนาของผมอ้าวคือเขาก็บอกว่ามันก็ยิงมาอย่างเงี้ยเนาะของมึงยิงมาไม่ของมึงคือยิงมาแต่ว่าสนามไม่ถึงแต่ของมาดามถึงนี่ไงผมเนี่ยถึงแต่ว่าไม่ดีมันทะลุไปของมาดามเนี่ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแต่มันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเรามีวิธีแก้ใส่ปุ๊บถึงเลยมิดด้ามมิดด้ามเลยดีดอกมาวินมือไว้เงี้ยขีดป้าบธรรมดาแบบคือบุญที่มาดามได้ทำวันเนี้ยมันออกมาจากข้างในเลยมันออกมาจากข้างในผิวพันอีเทียมแม่มึงดูผิวกูดิคุ้ยกลัวผิวกูมาดูแบบไอ้แล้วดูผมเทียบให้พี่แล้วมึงเอาเลยพี่อยากจะถุยเสลดเฮ้ยเอาขอเสลดหน่อยมาดามถุยเสลดให้หนูหน่อยเนี่ยไปไหนถ้าอยู่ไม่เป็นน่ะก็อดนะทุกคนเห็นไหมแต่ปั๊บมึงผมยุ่งว่ะเฮียผมขอโทษนะครับพี่ฝุ่นนะเนี่ยตอนนั้นมันเลยมานิดนึงไอ้คนนั้นก็ดูของเราแป๊บเดียวดูของไอ้แม็กเนี่ยจับแล้วมีรูปด้วยนะมีรูปด้วยนะ
่ไม่ประเด็นคือปั่นหนูไม่ขึ้นแล้วเขายังจะปั่นให้หนูโมโหอีนั่นหนูใจเฉยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอยากให้แบบยังไงเราก็ของตายเข้าใจใช่ไหมเอ้ยไม่ไม่แต่หนูเฉยๆนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราตัวจริงเราตัวจริงมาดามไม่เคยใช้กับสามีว่าฉันไม่ของตายนะแล้วจะว่าอะไรฉันคือตัวจริงแซ่บแซ่บมากแต่มาดามถูกหนูชอบพูดอะไรก็ถูกมันสนอหูอะคืออย่างพี่แจ็คให้พี่แจ็คหายใจอะหนูรำคาญนะรำคาญบางทีหายใจเป็นจังหวะแบบสะอึกอะอีเชี่ยมึงหายใจสตีนอะไรเนี่ยแล้วตอนมาดามสะอึกอะโอ้โหไพเราะรีบหาน้ำมาเย็นเลยอะถ้าเสียงกลองก็ว่าหนักไปกีตาร์ก็เบาไปแต่นี่เปียโนอีกนุ่มๆเสียงเปียโนให้นุ่มๆเป็นฟังเอามาเจ็ดไมค์เลยครับผมมาดามไปเรียน voice มาใช่ไหมคะเรียน voice มาจากที่ไหนคุณอ้วนว่าเรียนมาดามร้องเพลงเพราะนะว่าไปเล่นกับผู้อ้วนมาว่ารีเทิร์นอีดอกก็เลยมาได้ขายคลิปเนี่ยผิดแล้วชมชมอยู่ติต้องชมชมตะกี้หนูไม่ได้แกะคือแบบอัธรสมาดามร้องอัธรสครบนิดหน่อยครบนิดหน่อยเพราะแล้วถ้าเป็นร้องกับเสียงเปียโนมันจะนุ่มมันดีเลยมันกับเสียงที่แบบเป็นเมโลดี้ที่แบบโอ้โหมันไม่มีขึ้นมันขึ้นลงอ่ะมึงบอกว่าแล้วทำไมเวลาฉันร้องแกออกไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ตื้นตันมาคือที่หนูออกไปเพราะอะไรป่ะมันไม่สามารถให้นั่งตรงนั้นได้พอน้ำตาหนูจะไหลพอน้ำตาหนูไหลปุ๊บอ่ะหนูกลัวมาดามจะร้องต่อไม่ได้เพราะใช่เห็นน้ำตาหนูไหลไงมาดามกำลังมีความสุขเราไม่อยากไปขัดไงเราแบบกูได้แฉมันได้อีดอกมึงนี่เลียจะกูแฉตามไม่ได้เลยอีแม็กเก่งมากเลยแต่คือเอาจริงก็คือคิวอ่ะอะคนจะรวยนะคนจะรวยหน้าอย่างงี้ขั้นสอนแน่นอนแต่เขาบอกว่ามาดามเนี่ยโง่เฮงดีมากแต่จะให้มาดามตกน้ำนะอีดอกเดี๋ยวปลาติดคิวมาด้วยเหมือนจะขอตกเป็นอีดอกเฮ้ยตะกี้ขอโทษอัธรสคิวขั้นสอนอัธรสครบนิดหน่อยไม่เนี่ยถ้าใครอยากได้โง่เฮงแบบเนี้ยไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนนะจริงมาวินัมได้ดึงนั่นจะให้ตึงนะก็อยู่ตรงนี้ครั้งแรกอะตีนผมอยู่ตรงนี้เท่านั้นแฮร์ไลน์ตอนนี้พอทำผมอยู่ตรงนี้เลยนะคือมันเสริมหมูเฮงคือมาดามคิ้วต่างคิ้วต่างไม่แต่กูแต่กูชอบมาดามนะชอบทุกอย่างที่เป็นมาดามใช่แต่อย่าให้แอบตกน้ำขอแค่นี้ชอบมาดามแต่ว่าชอบผมมาดามได้ปะเนี่ยเป็นไปได้ก็คือชอบแต่ว่าชอบเป็นพี่อ่ะคุณก็ไม่มีเงินนะจะไม่ชอบเลยไม่เลยไม่คุยเลยอย่าเดินมาใกล้เม้นคือเป็นคนที่แบบชอบคนรวยอ่ะนึกออกไหมแขนเข้ามาสะกิดผมอย่างเงี้ยผมคันเลยอ่ะคันเนาะไม่ชอบเลยว่ะคือถ้าเขาจะจนเกินไปแล้วแบบมาโดนใกล้มาใกล้ตัวเราอ่ะไม่ถูกต้องแล้วก็โจ้ตายปุ๊บเกือบพันล้านก็คงตายยากเลยก็คงตายยากอ่ะจุกเนี่ยคือมาดามถ้าคุณโจ้จะเดินอย่าให้เดินเหนือลมนะหนูกลัวแบบมันกี่ความจนมันฟิวมาโดนตัวหนูแล้วหนูคันจะไม่ให้เดินเหนือลมให้มาดามยืนเหนือลมได้ไหมชื่อพี่โจ้นะหรอหรอเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็เริ่มเดี๋ยวขอเวลาคิดกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้หนูให้คำตอบตอนเย็นได้ไหมใช่ว่าหนูจะเลือกใครคิดหนักกว่าอีเชียจริงไม่จริงๆอ่ะพูดตรงเลยคุณโจอ่ะมีเงินน่ะเป็นร้อยล้านโอ้โหนี่งั้นโทษนะแต่ก่อนพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจนี่น้องมีหาแล้วข้างในพี่ใครมีเงินร้อยล้านนะพี่โจจะพี่โจนี่มาวินเลงค่ะคุณแม่ครับผมครับผมว่าแล้วพี่มันออกมาจากข้างในเชี่ยแม่งดูดีคนเรามันจะรวยมันดูไททอยรวยแล้วนะมันก็จะคุยอย่างพี่โจมาได้น้อยกว่าล้านคนรวยมันเห็นติ่งหูอ่ะบางทีผมดูแค่ติ่งหูก็รู้แล้วมาดามโทษนะคะหยุดพูดก่อนคนมันจะรวยอ่ะแม่คุณโจเนี่ยเขามีเงินนั่งหัวเราะแต่นี่เป็นพันล้านนี่มันก็ได้เนี่ยพีคพีคเนี่ยมันเป็นคันสอนจริงๆอันนี้เขาว่าพีคสัตว์ละอันนี้พีคในพีคก็ต้องเป็นมีเงินร้อยกันล้านแล้วเป็นหนี้พันกว่าล้านเนี่ยมากรพิมมาฮาวอายุอายุเหรอไอ้เชี่ยแม่งใครรวยบ้างวะคือชอบอยู่ใกล้คนรวยแบบเมืองกูอ่ะเป็นอะไรไม่รู้แปลกมันทำให้เราขับผิวเราไปด้วยนะมันขับผิวอ่ะคือบางทีเราแบบเออเราก็จะรวยตามมึงจริงนะเว้ยใช่ไม่รู้ว่ากูชอบอยู่ใกล้คนรวยใช่มั้ยแต่ตอนนี้กูไม่รู้จะอยู่ใกล้ใครแล้วบอกคุณโจ้กับมาดามขอให้คำตอบตอนเย็นนะมาดามได้ค่ะตอนเย็นเราเจอกันมาดามมีเงินอยู่ไอ้โชว์ไอ้ที่เรา
ไม่มากไม่มายแต่ไม่มีนี่ล้นล้นล้นนี่หมายถึงอะไรนี่นี่ล้นโอเคอันนี้แดดนะอยู่แล้วครับแต่ว่ารถมันติดตรงนี้อันไหนคะที่ไหนตรงไหนคะนั่นคือคนจะรวยนะมึงดูหูดิมึงดูติ่งหูยังรวยอีสัตว์คือเห็นพวกรวยเลยไม่รู้แหละว่าเนี่ยมีตังค์แน่นอนมีตังค์แน่นอนคือยังเหม็นหนาบขนาดไม่ตะกี้คือมาดามาไซโคหนูไม่ดีพี่โจเราก็หูเบาไงหูเบาแล้วไซโคหนูแบบคุณโจไม่มีตังค์เลยรำคาญเสียงมาดามว่ะมาดามเนี่ยคือแบบเนี่ยคุชชี่หน้าก็หลุยส์วิตตองหน้าผากมาดามเนี่ยคือฮ่องกงเนี่ยเขาชอบเรื่องฮวงจุ้ยใช่ไหมฮ่องเฮงฮ่องเฮงนู่นนี่นั่นฮ่องจุ้ยแย่เลยพี่จ๋อเดี๋ยวประโยคมันจะตามมาใครอยู่มาสร้างบ้านมาหน้าฮ่องเฮงมันจะตามมาแม่งคือหน้ามาดามอ่ะนี่คือมันใช่เลยใช่อ่ะอีเคียมาดามจะไปซื้อเลยนะเมื่อกี้คือแก้มมาดามเนี่ยเป็นเหมือนมังกรใช่แล้วแดกทางอ่ะทางก็มังกรติ่งหูอยู่ไงไม่หูก็ดำขัดบ้างอะไรบ้างอุ้ยอาบน้ำไม่ขัดหูเลยเนี่ยคนเลยวะอาบน้ำไม่ขัดหูเลยไม่เห็นรวยเลยคุยหรอกนะฮะเดี๋ยวเราใกล้ถึงจะถึงแล้วนะคะอีแก่นี่แอบหัวเราะไปอยู่ด้านหน้านะทางซ้ายมือนะฮะอีแก่นี่แอบหัวเราะไปที่เราคุยเอามึงถือไปนะฮะเราลงกันตรงนั้นจะเป็นประคองมาดามกว่ามาดามลบนะฮะ100เมตรนะฮะอันนี้เห็นแค่ผมก็รู้เลยว่าแก่ไม่นานอยู่กับเราเนี่ยดอกเห็นแค่ผมก็รู้เลยว่าจนเนี่ยแค่ติ่งหูเนี่ยแค่แค่บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะผมเครียดเลยว่าหัวก็แห้งเนี่ยบาซิเลียนรู้จักไหมบาซิเลียนน่ะโอ้ยขายลูกค้าดีดีไม่ทักใครทำตัวเองเลยแม่งเนี่ยคนจนเอาดอกดาวเรืองมาทำกระเป๋าคิดได้ไงอ่ะคนปกติดีๆเขาไม่เขาไหมจนว่ะอีว่าไม่อยากใช้อากาศร่วมเลยเนี่ยอีเช่นเหม็นสาบคนจนจริงๆกูกับทิปพวกกูอยู่วีเลยเอออีหัวมึงไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นสาบคนจนเนาะนี่จ้างอีดอกใหม่น้องใหม่น้องใหม่ไม่เสียงไม่เสียงดอกแหมคิดว่าจะแน่เป็นเจ้าของร้านน้ำผมในอีดอกหัวยังกระสังกระตังลังมาเดี๋ยวครับเขาซื้อของให้ใครเลียมาดามเป็นไงบ้างมาดามนั่งดีๆนะอย่านั่งพิงหลังนิดนึงเพราะว่าเอ็นมาได้เลยฮะเดี๋ยวมันโยกเอ็นมาให้เต็มที่เลยเอ็นเหมือนจะนอนเลยก็ได้เอ็นมาให้เป็นเตียงเลยเอ็นมาให้เป็นเตียงมาเลยผมยินดีดูดิโรเล็กเนี่ยโรเล็กโรเล็กเชยมาดามมาดามมาดูโอ้โหโรเล็กมาดามคือตรงนี้หนูจะบอกว่าข้อมือมันว่างของมันต้องมีเนาะของมันต้องมีพี่โจ้ไหนดูมือหน่อยครับผมนะลองลองมาดามขอดูมือหน่อยเนี่ยโอ้โหมีคนรวยจริงๆเนี่ยไอ้คนจนไม่อยากคุยคนโจ้เลยว่าเหม็นเดี๋ยวกูย้ายที่นั่งไปนั่งด้านหลังแล้วนะเพราะอะไรเหม็นพี่โจ้นั่งเสือกได้อย่างนั้นนะกูเหม็นให้หมดที่ของมันต้องมีวะแม็กใช่ไหมเชื่อเราเลยสร้อยใส่ตอนนี้ขาดสร้อยอยู่เมื่อเช้าได้จี้มาแล้วคนละหมื่นแต่ขาดสร้อยไม่รู้จะถ่ายใครแล้วตอนนี้พูดโกงๆเลยนะมาฮ่องกงกูไม่ได้แลกเงินมาเลยแต่ได้สักบาทเดียวแต่ได้ของกลับไปเยอะมากเลยขนาดแต่เอาเงินขวัญหนูยังไปขอก่อนดูสิพูดโกงๆเลยเชื่อเลยทำไมต้องของฝากไม่ประเด็นคือไม่ได้แลกเงินมาแต่เสร็จได้ของฝากกลับไปได้ประเด็นเฮ้ยกูชอบอ่ะไปเที่ยวกันต้องทำตัวแบบวินนะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ไม่เป็นก็เสียตังค์ไปค่ะโอ้ตัวนี้คือเป็นจุดแบบ MCM บอกพี่อุ้ยตัวนี้มี MCM ด้วยเหรอมาคือแม็กกับมาวินไงนี่ไงนี่ไง MCM แม็กกับมาวินของมันต้องมีนะมาดามเดี๋ยวต้องมาตรงนี้ด้วยนะ MCM บอกพี่โอ้ยเนี่ยเป็นย่านช้อปปิ้งเลยนะเนี่ยกระเป๋าตังค์ผมขาดพอดีเชี่ยเลยกูชอบจังเลยอ่ะตรงนี้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะลงรถกันด้านหน้านี่นะไม่ไปวัดแล้วนะคะให้อยู่ตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ Adidas เอากระเป๋าไปไหนไหมเข้าไปร้านอาหารนะฮะโยงกี่นะฮะในส่วนของวัดนะคะไม่ไปใครจะไปก็ไปใครเดี๋ยวกูรอตรงนี้แหละรถอาจจะจอดได้ไม่นานนะฮะจอดได้ไม่นานนะจริงจริงใครจะไปวัดก็ไปเลยนะคะเดี๋ยวหนูรอตรงนี้นั่งพี่เอ็ดตามไปตามไปเลยค่ะเพราะว่าช้อปปิ้งตรงนี้เลยเดี๋ยวแม็กเลยต้องนะ MCM นะได้ได้เชิญครับผมเชิญครับจอดได้ไม่นานนะไปเชิญครับอาดิดาสก็มีมึง
่ะแม็กของมันต้องโดนไอ้เหี้ยรองเท้ากูกัดตีนอ่ะผมเบื่อฟิล่าแล้วอ่ะเออรองเท้ากัดตีนกูอ่ะไปหาซื้อรองเท้าก่อนไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนไหนแม็กไอ้ Wi-Fi อยู่ไหนโซเก็ตอ่ะไอ้เหี้ยเน็ตเขาได้เน็ตไม่เกี่ยวแล้วโอ้ยเชี่ยมึงคือกูแบบไปละไปแม่มึงนำทางไปฮะไปไหนซาร่าจัดมาแล้วไม่อยากจะพูดซาร่าจัดมาแล้วซาร่าจัดมาวันก่อนจะมาหลายหมื่นอยู่อีเชี่ยดีดาร์ดอีเชี่ยดีดาร์ดอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องพี่แม่แจ๊กคุณแม่นี่นี่ฮัลโหลกูดูพี่แจ๊กดูพี่แจ๊กไม่ดูเป็นแค่เดินก็รู้แล้วว่ารวยอ่ะกูชอบจังหวะเขาเดินเว้ยพี่แจ๊กมายืนตรงนี้ไปยืนตรงนี้ดูการก้าวขาเขาดิมายืนตรงนี้ก่อนเออดูการก้าวขาพี่แจ๊กดิกระเป๋าใบที่มึงสะพายอ่ะเนี่ยซื้อที่นี่ 40,000 พี่แจ๊กยกใบนี้ให้วินแต่ว่าเขาถ้าจะพาไปซื้อใหม่วันนี้กูก็ไม่เอาใบนี้แล้วนะผมต้องได้เป๋าตังค์วันนี้ไม่รู้แม่งพี่แจ็คคือแบบดีว่ะมึงหาย่านเซ็นทรัลมึงหาให้กูหน่อยดีแม็กมึงเก็บภาพแบบเหมือนแบบตึกๆแตกๆน่ะถ่ายไปหลังเหรอไม่ถ่ายแบบตึกหลังเหรอไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ่ายตึกไปเลยเหรอถ่ายแบบอะไรวิวๆไปแม่งคนมันจะรวยน้องหงูเฮงมันดีป่ะแจ็คเฮ้ยรถจะชนหมายถึงกูเนี่ยเฮ้ยรถจะชนหมายถึงกูเนี่ยจะชนกูเนี่ยไกด์คะและจุดเนี้ยคือวินจะบอกว่าวินไม่อยากไปแบบวินคนเดียวนะไม่อยากไปวัดวินชอบช้อปปิ้งมากกว่าวัดเหรอฮะทำยังไงดีอ่ะตอนเย็นเจอกันฮะพอจะมารับที่นี่ได้ไหมฮะรู้ยังไงให้กลับโรงแรมเองได้ใช่ไหมคุยกับมาดามไม่ไกลไหมจากอินเตอร์คอนเออตรงนี้ไกลไหมฮะตรงนี้ครับพี่ไกด์แล้วเราไหว้พระเสร็จแล้วเราค่อยมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเราไหว้พระเสร็จแล้วค่อยมาวันนี้ไม่ทันหรอกเราไปนี้เป็นพระใหญ่เพราะหรอกระเช้าแล้วก็ไปอาหารทะเลครับพี่เดี๋ยวฮ่องกงพรุ่งนี้อยากจะมาพรุ่งนี้ข้ามมาก็ได้เหรอพรุ่งนี้น้องพรุ่งนี้เราข้ามคือน้องชอบช้อปปิ้งมากค่ะน้องไม่ได้ช้อปปิ้งน้องจะตายเพราะว่าน้องอยู่ที่เมืองไทยน้องก็ต้องช้อปปิ้งทุกวันไม่ตั้งใครอ่ะนางพี่แจ๊บางทีนะช้อปปิ้งยังไม่มีตังค์เลยเลือกแต่รูปแล้วส่งไปให้อีแม็กซ์ซื้อลำบากคุยเอออีดอกเปิดดีจังเปิดแต่รูปเลยฮะขวามือครับขวามือครับมันถึงได้คบกันเองอยู่นี่ไงอีวินกับอีแม็กเนี่ยเป็นกันอย่างนี้เกิดดาวจนเออเกิดดาวจนแม็กมึงถ่ายมุมนี้ให้หน่อยตึกนี้หน่อยแต่ที่นี่มีคนล้วงกระเป๋าระวังนะชอบย่านนี้ที่สุดพูดเลยเจริญหูเจริญตามากมาดามตั้งแต่มาดามพาน้องตั้งแต่มาดามพาน้องมาที่เนี่ยน้องตาแตกมากเลยน้องถึงส่งยอดส่งพี่โจอยู่ไหนอะครับนี่ร้านนี้ร้านเลยนะร้านเลยนะยงยี่ยงกิงยงกี้ยงกี่ยงขี้ยงกี่อีดอกยงกี่รีสอร์ทยงกี่ร้านนะคะมาฮ่องกงต้องกินเป็นภัตตาคารที่ลูลาหมาเห่าไปอาเฉินเฮ้ยแม็กมึงอยู่นี่ก่อนแม็กบ้านมึงจังหวะตรงเนี้ยยืนตรงนี้แสงเข้าหน้าคือดีเลยอีดอกเนี่ยดูตรงนี้มุมเนี้ยบอลมาในมุมนี้มึงถ่ายเนี่ยตรงเนี้ยคือดีเลยถ่ายไม่ได้ต้องถอดหรออีดอกเสียดายว่าเอากล้องโทรศัพท์มึงมาดิโทรศัพท์มึงอะดีมึงก็หันหน้าแอบมาหน่อยเออแป๊บนึงตัวเมาดีแป๊บนึงหันไปดีๆเดี๋ยวมึงอย่ายิ้มมันกูเกลียดมึงยิ้มอ่ะอีดอกยิ้มไอ้แห้งไงไม่รู้อีสัตว์เอาดีๆมึงอย่ายิ้มเยอะหน้าไม่เออแกล้งเผลอๆมองมันหน่อยเออนี่โอ้โหเครียดแม่งหล่อว่ะถ่ายไปชักว่าวเอาไปชักว่าวที่บ้านไปหล่อมึงดูกูหาให้มึงอะไรให้ใครอ๋อไม่เป็นไรไม่นี่คือดีเพราะกูบอกแล้วแสงมันดีแต่ให้ดูมันดูแบบตัดกันเ
ชั้นหนึ่งตรงไหนนะคะพี่ข้างบนครับข้างบนครับจังเซอร์เขาแก่ที่ท้องโป่งฮะเขาแก่ที่ท้องโป่งเหรอพูดเขาจะขายแม่งรูหลาหมาเห่าสัตว์อ่ะคือทำไมมันต้องหมาเห่าแล้วหลวงจะหมาเห็นแล้วต้องเห่าก็ไม่รู้อีดอกไปถามหมาสิมึงถามเลยกูไม่รู้พี่ยังหมาคุณโจไม่เดินต่อนะตัดหน้ากูแล้วเหม็นไอ้ที่ท้องเนี่ยมารุ่นเนี้ยเนี่ยอีดอกเหมือนมางานเซเยนคุณพ่อคุณแม่มันจะตายห่าแล้วปะวะอันนี้คือชั้นล่างต้องมีพยาบาลนอนเอออีดอกไม่รู้จะคนสุดท้ายเขาเมื่อไหร่เออพัฒนาเนี่ยคือต้องคนสุดท้ายต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือมากินที่เนี่ยแล้วรถพยาบาลรอด้านล่างอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปลงเออเลิศแต่เด็กฮะกว่าจะขึ้นมาถึงเออหอบใช่ปะมาผิดที่เพราะว่าอีทำไมดูแบบของเราโต๊ะไหนครับแม่ของเราโต๊ะไหนพรีเซนเตอร์เรามาถึงเราแดกเลยอ่ะพรีเซนเตอร์พี่สุดคนยังนั่งไม่ทันครบเลยเขาแดกเนาะทำได้ไงวะโทษแม็กแต่ว่าแม็กเดี๋ยวแป๊บนึงถ้ากินยังดูดีเลยอ่ะมึงบอกพี่แจ็คแดกเหรอเมื่อกี้รับประทานรับประทานเฮ้ยมึงกูชอบพี่แจ็คอันนี้มึงถ่ายรูปพี่แจ็คอันนี้ให้หน่อยคนดูเยอะมากเลยตอนนี้ชอบมากพี่แจ็คขอหน่อยขอนิดนึงสวยป่ะอันเนี้ยดีกับโอเคมามึงนั่งข้างนี้ข้างไหนข้างกูเนี่ยมันนี่หามันนี่เดี๋ยวจัดการเองพี่แจ็คไปเลยพี่แจ็คเออไปเถอะไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆจะทำให้เวลาพี่แจ็คไลฟ์คนไม่ค่อยดูเขาบอก สองตัวแทนเนาะทักทายหน่อยๆเนาะแต่ที่เนี้ยเราต้องบอกกันว่าแม็กมาตามมาทำหน้าที่นิดนึงอ๋อพรีเซนเตอร์แดกไอ้นี่เมื่อกี้แดกไข่แดกไข่พรีเซนเตอร์หิวแดกไข่เยอะมาแม็กไม่ต้องเพิ่มแล้วมาตามมาฉันจะบอกว่าอะไรนะถูกแล้วยังถูกอ่ะโอเคนี่คือเรามากันแบบลูลามาเฮาจริงอ่ะฮะอ่ะนี่ที่นางพญาพารวยนางพญาพารวยครับผมสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้วินหน่อยกดมึงครบมาครบเรามายืนนินทาในตรงนี้ดีกว่ามาใช่ๆนินทาทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอตั้งขาตั้งก่อนเขาให้มาหาตัวแทนแล้วก็จะมานินทาคนอื่นอีกเหรอนินทาคนอื่นนิดนึงเนี่ยมึงว่ามาแต่ละโต๊ะคือแบบต้องมีรถมีพยาบาลต้องมีพยาบาลเนาะรถพยาบาลต้องรอใต้โตอีดอกไม่ใช่ที่แบบหมุนๆได้อ่ะไม่ใช่เลยนะถังออกซิเจนกับเครื่องปั๊มหัวใจเออไอ้เหี้ยถ้ากูมาขายวิกปอมที่นี่กูรวยแล้วนะเนี่ยมึงหัวแต่ละคนร้านไม่เขาไม่ได้หัวแล้วเขาคิ้วต่ำคิ้วต่ำนะอีดอกกูอยากจะเล่นกูอยากจะตีกอล์ฟแม่งตรงหัวเขาจังไม่อีเหี้ยกูก็คงเป็นโรคหัวใจป่ะกูหัวใจล้มเดี๋ยวเราตายหายไงคือพร้อมตายได้ทุกเมื่อเลยเนี่ยบอลกูยังไม่ได้รูปเลยนะบอลฮิเกอร์ทำไมฮิเกอร์เข้าไว้หน่อยเข้าเหรอมาแล้วอะไรแล้วเมมมันได้แล้วเหรอได้เขาได้โอเคมาจะขอทำที่เป็นพิธีกรแป๊บนึงนะให้ดูมาแม็กมึงเอา5 4 3 2ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูขอเป็นพิธีกรแป๊บนึงแล้วจีเจ๊งหรอโอ้ยเฮียคุย5 4 3 2ด้วยนะอีปอนมึงหลบไปกูจะถ่ายงานอีแก้วหลบไปครับหนึ่งนี่อีแก้วเนี่ยยืนบังอีแก้วปิงไก่อ๋ออีเหี้ยแม็กกูก็งงว่าทำไมแบบคนแก่ๆขึ้นไม่ได้มันมีลิฟต์เอาใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่แป๊บนึงนะครับพี่หนูฝากนิดนึงนะมันจะล้มนิดนึงนะโอเคเให้เกิร์ลตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ไหนอยู่ข้างๆภาษาอังกฤษอะไร
ย่องกี่ restaurant ต้องออกเสียงไม่ใช่ restaurant นะ restaurant อันนี้คือแบบย่องกี่ restaurant จะบอกว่าเป็นอะไรแต่ยิ่งมาเป็นออเดอร์นะของชื่อชื่อครับเพราะว่าสุดท้ายมันคือตรงนี้คือเหมือนว่าแต่แดดที่นี่แดดที่นี่แล้วนะแล้วแบบจะไปก็คือไปได้เออข้างล่างนี่จะเป็นรถไฟฟ้าเป็นหน่วยกู้ภัยข้างล่างที่รถติดจะแย่ไม่ไหนนะเป็นมูลนิธิรออีกเหรอขาโป๊ะนี่ไม่ใช่ขาธรรมดานะขาต้องสุดเด็ดแต่ละคนมาที่เราเปลี่ยนตัวมันใหญ่เลยก็พิ้วต่างพิ้วต่างพิ้วอยู่นี่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำกินหรูดูสบายกินหรูรามาเห่าเดี๋ยวแพนไปดูมีท่าจริงโอเคยกขี่ได้ที่ไหนบ้าจริงวะเนี่ยจริงดีแล้วดีแล้วอ่ะเรียบร้อยมาดูหาตัวแทนนี่ไงอันนี้อะไรคะพี่โหลากบัวเหรอคะโอ๊ยเราไม่กินเราไม่กินผักเผือกเราไม่กินหรอกอีหัวอีหัวแดกใหญ่เลยอีนั่นก็แดกชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแม่ป้อมแม่ป้อมบอลแม่อยู่นี่นะแม่น่ารักมากเมื่อคืนแม่หลับก่อนตื่นก่อนเลยแม่ปลุกไหมไม่ใช่ปลุกไอเป็นแม่เลยนะแม่มอร์นิ่งคอลจากโรงแรมเนาะอ๋อเหรอมอร์นิ่งคอลไม่มีอ่ะก็ผมไม่มีมอร์นิ่งคอลโทรมาแต่ว่าโทรไปด่าแม่รับแต่ว่าแม่ไม่พูดวางสายไปเนาะมันโทรมาอีกรอบนึงจนต้องแบบมอร์นิ่งอย่างเงี้ยเนาะแม่ไม่ได้พูดกลับก็เลยเข้ามามันโทรมาอีกรอบนึงมันบอกว่ามอร์นิ่งถ้าเป็นฉันรับจะไปอีดอกอย่างเงี้ยเนาะกูรับเก็บค่าเข้ามาให้ด้วยนะ500ใช่ไหมอันนี้เหรอไม่ใช่500บาทใช่ไหมโอเคอร่อยไหมคะ and enjoy eating นะคะไม่มีใครคุยกับเราเลยหิวหิวกำลังหิวกันอยู่ยึดแหมยึดแหมนี่ชิมเลยนะมึงนำไปสิปิดรถหน้ากูนี่ชิมเลยค่ะทานอยู่ลากบัวเหรอให้กินลากบัวนี่นางพญาพารวยนางพญาพารวยทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับสองโต๊ะเลยทีมนี้มาใหญ่มากเออทำไมมาถึงออเดอร์เขาให้กินลากบัวคุณพี่แล้วพี่ใช้ออเดอร์เป็นอะไรไม่คือเป็นแบบความเชื่ออะไรครับกูไม่รู้กูไม่เคยกินอาหารจีนกูกินแต่ข้าวเหนียวเนี่ยแต่ลากบัวเนี่ยไปไปดูหิมนุ่นนี่นี่นางพยายามรวยอีกโต๊ะนึงสองโต๊ะโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้ไอแม็กแม่งเร็วมากเลยมันบอกว่าไงมาคนแก่ที่มากินที่เนี่ยพร้อมทิ้งชีวิตไปที่นี่มากเวลาสุดท้ายมันลายมากมันลายมากน้องก๊อตไปฝั่งนู้นลูกเดี๋ยวพี่จะนั่งคุยกันตองน้ำเงินไงอ่ะเจ๊อย่าไปนิดนึงเดี๋ยวนายจะตั้งกล้องตรงนี้ใช่ไหมที่เราเองที่ร้านอะไรคะยงกี่ restaurant ยงกี่ restaurantRent ห้ามลองนะลองจะดูบ้านนอก Rent INT เมื่อยนะเออเมื่อยเหมือนกันเออเป็นเยี่ยอะไรกับปากกูปะวะลิ้นเปรี้ยเนาะอันนี้ทีมอะไรบ้างเนี่ยดีอะทีมอะไรทีมอะไรทีมอะไรบ้างคะจริงจริงจับแก้มเลยค่ะจริงจริงมินิฮาร์ดมีเนี่ยฮะเอ้าคู่จูบที่ส่งมาให้ได้รับแล้วนะคะอะไรโกงเครื่องคลิกนี่ใครเยอะมาเขาบอกนี่เรานั่งกินอันนี้อะไรคะมึงกินไปกินไปเดี๋ยวเปลี่ยนกันมีเชี่ยไอ้แวนเนี่ยแม็กไอ้แวนเนี่ยไอ้เชี่ยคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยกูถามว่านี่อะไรคะไม่ตอบอะไรนะร้านปลาเนี่ยอย่าไปเมืองไทยนี่อีสัตว์จับตัดผมแม่งเลยผมมึงอ่ะตัดบ้างด้านหลังก็ทรงเชี่ยไม่รู้แม่งรอเล่นรอเล่นจูบที่ส่งมาให้เมื่อกี้ได้รับแล้วนะคะ
แม่ก็เลยว่าไม่เป็นไรแม่งคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยโคตรหญิงแล้วไอ้แว่นเนี่ยเดี๋ยวมึงอีจอจับตัดผมใหม่ทรงผมเหี้ยมากทรงผมเหี้ยมากอร่อยอย่างเงี้ยนะเวลาอาหารไม่อร่อยก็บอกอ่ะไอ้เชี่ยอร่อยมากๆเกิดมาไอ้เชี่ยอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยอาหารเชี่ยมากๆอย่าห้ามขายในอีสานอย่างเงี้ยต้องว่าฮะชมเขาไม่รู้หรอกอร่อยมากไอ้สาดไอ้เชี่ยไอ้แว่นอย่างเงี้ยห้ามใครวันสั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าคิดเลยมากที่ฉันด่าอย่าดราม่านะให้พูดเลยไม่ต้องดราม่าที่ฉันเล่นอย่างเงี้ยกูไปต่างประเทศเขาคุยภาษาเขาไม่ได้เขาก็ด่ากูอย่างนี้เหมือนกันมันอีตุ๊ดนี่อีตาอย่างเงี้ยเหมือนกันกูไม่รู้เรื่องอ่ะก็จะมากแล้วเด็กกูก็โดนอย่ามาดราม่าว่าจะแบบอะไรนะไปด่าเขาทำไมด่าเขาทำไมเหลือแบบอย่าเห็นเขาเป็นตัวตลกกูไปกูก็โดนเมื่อวานกูโดนไอ้ร้านขายเซเว่นในมองแรงด้วยเป็นอาหารนะครับเออฟังออกไม่ออกไม่รู้แต่กูก็เคยโดนกูรู้เลยมั่นใจเลยว่ากูเคยโดนแล้วยิ่งแรงๆดีดๆด้วยอุ้ยนี่เป็ดปะฮะไอ้ห่านอ๋อห่านเนาะโอ้โหมารีวิวอาหารดิฟ้าแม่แจ็คแม่แจ็คกินห่านไหมครับปกติไม่ทานห่านเหรอต้องกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้ถ้าแม่แจ็คกินห่านให้คอแม่แจ็คว่าอีห่านอย่างเงี้ยโอ้หาน่ากินมั้ยมึงนั่งดินั่งนั่งนี่กูนั่งนี่กูนั่งนี่มึงนั่งนี่แดงอร่อยมากโอ้โหเหี้ยแม่งหาน่ากินว่ะกระเป๋าบอลเอากระเป๋าวางนู่นน่ะเออได้โอเคอีห่าหอกกินหานเดี๋ยวว่ากินหานน้ำซุปนะฮะเขาต้มประมาณ4ชั่วโมงนะฮะน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรคะคุณอันนี้จะเป็นเป็นซุปกระดูกหมูเป็นซุปต้ม4ชั่วโมงเลยเหรอคะ4ชั่วโมงครับพวกนี้โอ้โหมีข้าวเปล่ามั้ยคะคุณของเราพิเศษฮะจะมีเป็นข้าวผัดแมสแมสเอาซัมเอาที่ชาร์จมาหน่อยเร็วๆขอที่ชาร์จด่วนเลยพี่แจ็คพี่แจ็คที่ชาร์จอยู่ไหนพี่ชาร์จโทรศัพท์ด่วนเอามาด่วนเหลือ 5%เหลือ 5% นี่เราคุ้นๆเลยเหมือนคำนี้ได้ยินตอนไหนมีคนมาเม้นบอกว่าสนุกเปล่าแต่พอดีนะคะเอาอะไรครับก็อะไรพอดีไงตรงๆจะเรียกคุณเยาวรัตน์คุณเยาวรัตน์นะคะเขาบอกว่าสนุกปากเอาแต่พอดีนะคะนี่เยอะครับไม่ไม่เหมือนกันไม่ได้ด่าเอ้าด่าฉันสิกูอินบ็อกซ์มาหาเลยนะจ๊ะกูไม่บอกนะกูอินบ็อกซ์มาหาเลยจ้ะไปคุยด้วยนะคุยด้วยอยากคุยอยากเป็นเพื่อนปรับพัฒนาคตินะครับผมภาพก็ถ่ายแล้วงงๆเนาะไม่ต้องซีเรียสหรอกไม่เห็นปะแค่เดียวไม่หมดหรอกขอรูปก่อนคุณไม่ชอบอย่างนี้เลยอะแบบเหมือนแบบโลกสวยอะนึกออกปะเนี่ยคุณไอ้ชื่อว่าณรศักดิ์เนี่ยคุณณรศักดิ์ NARAZAK เนี่ยเหมือนบอกว่าทำไมพูดจาไม่เพราะเลยก็คือมันก็แล้วอยู่ที่คนฟังเนาะคือถ้าคุณบอกว่าไม่เพราะก็ไม่ต้องฟังออกไปเลยใจเย็นอะไรใจเย็นหน้ามาเลยเนาะ1 2 3มันก็แล้วแต่คนถ้าไม่รู้จักฉันก็คือไม่ต้องพูดใช่เราพูดกันหนุกๆบางทีมันพูดเพราะๆมันไม่สนุกเนาะใช่ก็คือถ้าชอบดราม่าก็รอพี่แจ็คไลน์นะคะเพิ่นนี่ฉันไม่ดราม่าค่ะชีวิตฉันแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องเครียดอันนี้ไม่ได้ดราม่าใช่ไหมไม่ได้ดราม่าไม่เขาพูดมาบอกว่าทำไมพูดจาไม่เพราะแล้วแบบนั่นนี่โน่นคือเขาใช้วายเจ็ดใช่ไหมแต่คือไม่ดิฉันแบบตอบเลยอันนี้เนี่ยตอบมาไม่ใช่ไหม
มไม่ค่ะเอาจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าขอดราม่านิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้จักตัวตนของเราเนาะจริงๆอ่ะฉันอยู่ได้ทุกสังคมทั้งผู้ดีแล้วก็ทั้งแบบจะให้ฉันผู้ดีใส่ก็ได้จะให้ฉันแบบแรงใส่ก็ได้สลัมใส่ก็ได้คือได้หมดเพียงแต่ว่าณจุดเนี้ยเวลาดราม่าคนจะไม่ชอบแต่ถ้าคุยสนุกคนจะดูแต่ถ้าคุณก็เป็น1ใน2คนนั้นที่ไม่ดูก็ออกไปค่ะอย่าไปไล่เขาเหรอเดี๋ยวไปพาเขาเขาอยากที่จะมาเป็นกดอะไรพี่อย่าไปไล่เขาไม่คือไม่ได้กดคือพูดจริงๆก็คือแบบตรงๆมึงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรามีอะไรต้องบอกเขาว่าเราเป็นอย่างนี้ถูกไหมมาดามอย่าไปซีเรียสซีเรียสโอ้ยกินข้าวดีกว่าอร่อยมาดามอร่อยไหมคะอร่อยค่ะข้ามไปค่ะข้ามไปผ่านบายเนี่ยเอาแม็กมึงคุยมีอย่างไม่เงียบกลัวกลัวเงี้ยเลยไม่มันจะหมดอารมณ์เนาะฮะเออมันขาดฟิวอ่ะมันคนละเรื่องกับที่เราไปกินกันมาเลยอ่ะกำลังมุ่งมุ่งเลยอ่ะขาดฟิวแล้วอ่ะไปต่อไม่ถูกอ่ะเนาะคือมันเป็นคนทั้งคนสองคนจริงๆนะแต่ว่าแบบเขาไม่รู้จักเราอ่ะนึกออกปะเรารับหน้าที่ตรงนี้เราทำตรงนี้เราก็แบบจะให้สนุกนึกออกไหมใช่ไม่มันแม็กก็พูดแม็กแกคือแบบว่ามันขัดฟิวอ่ะให้อ่ะบ้างกูเป็นคนข้ามยากเลยดอกประเด็นพยายามจะข้ามนะมึงแต่จะพูดทั้งวันเลยแต่จะพูดทั้งวันนะแต่ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าแบบขอบอขอลูกขอบอแล้วยิ้มไม่ออกเลยดอกมึงถ่ายได้ไหมรูปอ่ะผิดมุมผิดมุมผิดมุมอ่ะมาเร็วๆครับเข้าที่กับนะหนึ่งสองพี่นกเอ็ดหนึ่งสองดีดีหนึ่งสองลูกหนึ่งหนึ่งสองลูกหนึ่งหนึ่งสองห้องใหญ่ด้วยห้องใหญ่ด้วยห้องใหญ่ด้วยถ่ายรูปค่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกหนึ่งสองถ่ายรูปนะฮะมาเข้ามา3คนมาเข้ามา3คน1 2โอเคลูกนะ1 2โอเคทำไมหลอกไอ้ดอกเมื่อกี้บอกอีกรูปนึงอีกรูปนึงหลอกกูอยู่นั่นน่ะหลอกครับหลอกตอนอืมนะก็คือแบบเป็นอย่างนี้เนาะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าในส่วนของที่เราไลฟ์เนี่ยของคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเราพี่แจ็คแต่สำหรับคนที่ชอบอ่ะก็ยังอยู่เพราะว่าก็อยู่เยอะนะเอาจริงโอเคก็เป็นอย่างเงี้ยมึงก็โลกสวยนะเนี่ยเดี๋ยวโดนกูไล่แล้วนะมะนาวชอบกินอะไรฮะหมูโอ้น้ำผึ้งอร่อยไหมอันนี้คืออะไรครับหมูล่ะอันนี้อร่อยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ซุปอร่อยจริงๆนะทำไมตอนนั้นไม่โคกอ่ะเออขอโคกได้ไหมมึงสั่งดิเจ๊โคกไหมสั่งโอ้ยสั่งแล้วสั่งแล้วอ๋อมันยังผมครับสั่งแล้วแล้วเดี๋ยวคือแปลงมาแล้วเป็นอัตลดเนาะคิดเลยมากใช่พูดเพราะสนุกอ่ะถ้าบางทีเราพูดแบบที่อยู่ประมาณ500คนเนี่ยคือเขาก็ประมาณแบบว่าเข้าใจเราเข้าใจนั่นแหละคือเขาก็ตามเราอ่ะแต่คนที่เขาเข้ามาแล้วแบบเหมือนแบบมันมีแค่2คนจริงๆที่ฉันอ่านเจอเมื่อกี้แล้วจังหวะฉันอ่านเจอพอดีได้ไงปกติไม่เคยอ่านแต่คนเราแบบตั้งใจทำให้แบบคนฟังมีความสุขเนาะเอาจริงนะชีวิตประจำวันชีวิตจริงๆวินนะถ้าใครได้อยู่ใกล้วินนะวินมีคนไม่พูดเลยนะฉันอยู่ที่รังสิตฉันก็ไม่พูดนะไม่พูดแม่อะไรไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยอันนี้เป็นอะไรวะลากบัวลากบัวค่ะพี่ๆลากบัวดีอย่างนี้พี่เราไม่ได้เราไม่ได้ถามด้วยนะครับเดี๋ยวเอาปลาลงครับ
ฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยโทษครับ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 ครับมีขอลุกนิดนึงเอาไว้นู่นน้องมาเอาไว้นู่นหน่อยข้างๆแจ็คก่อนข้างๆให้เขาคุยกับข้าวที่นี่ไม่ต้องเกรงใจกันนะถึงเวลาจ้องกินก็กินเลยนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาได้ตายแล้วเธอฝั่งนู้นก็ไม่อยู่แล้วเธอแบบไม่ได้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 ทำไปแล้วมันตาเบื้องหมุนหมุนแบบผมจะช้ามันจับกล้องกันแล้วผมจะช้าหมุนไปเราจะตัดต่อมาดามเล่นตัดอะไรได้เลยตัดงงเลยโอเคจะโหนไปตัดต่อเองแม็กซ์นั่นค่ะแม่ถอดแว่นเลยเห็นแล้วค่ะแม็กแขนบางแขนมาเชิญเขาหั่นปลาให้เอาเหรอพี่บอลนะคะมาดูกินข้าวด้วยกันนะคะมาค่ะมาเลยนะคะมาดูกับข้าวมาดามกับพี่แจ็คหน้าคล้ายกันมากเลยขอบคุณค่ะไม่ต้องถ่ายคนถ่ายเวลาคนเติมนะฮะอุ้ยเขานั่งออกข้างหน้าเลยบอลบอลถ่ายโต๊ะถ่ายโต๊ะเลยที่เขาเริ่มไม่ถ่ายแต่ต้นไม่ทำให้จริงชอบมีความแบบนั่นนี่ที่เขาทำให้เพราะว่ามันเวลาที่ดูคลิปว่าคลิปแบบเจ็บใจมันมีนู่นนี่นั่นแน่นอนเอออันนี้ก็โอ้โหมากินข้าวกันนะเพื่อนๆนะให้กินข้าวแป๊บนึงนะมากินข้าวด้วยกันนะมาอาหารจีนนะคะรอบหน้าหวังว่าคนไหนคนไหนที่อยากจะมาเป็นตัวแทนอีเดนนะคะ40กว่าชีวิตมาดูนี่นะคะให้สนุกอย่างเงี้ยไม่ชอบหรือเขาก็อย่างเงี้ยนี่สนุกนะคนดูแบบ600-700แล้วเสียขาดใช่ไหมครับสองคนผมพูดเลยพูดชื่อเลยแล้วคันไหนที่ตาดีไปพูดอะไรให้เราไม่โดนไม่ได้พูดเหมือนเขาประมาณว่าแบบเหมือนพูดจะสนุกปากให้พอดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่อย่างนี้ดูนะฮะโอ้คุณน้ำคุณหนิงดูแลลูกพีนดีมากนะคะคุณฮวดนี่เคี้ยวเอาเคี้ยวเอาอีกดอกนะคุณหัวก็ดูแลดีนะค่ะเนี่ยครับนี่คือหลายโต๊ะนะคะเอามากินข้าวพร้อมกันนะคะมาดามจัดให้นะคะขอบคุณมากไม่มาเลยว่ะเรียกฟิวได้เลยอ่ะไหนไหนลองครับอันนี้เขาให้กินกับปลาใช่ไหมไม่ทอดไม่ลำพีเป็นลำพีเดี๋ยวจะลงเขาเล็กเอาแบบไปว้าวข้าวข้าวเอาไปก่อนแล้วข้าวค่ะข้าวด้วยไม่แต่เอามาให้คนอื่นได้นะคืออย่างนี้ไม่เป็นหรอเขาอยากเป็นพวกนี้อาหารจีนเขาผ่านไปโต๊ะจีนนะเจ้ามาเสิร์ฟสุดท้ายเสิร์ฟเล็กมาครับเขาผ่านแล้วผัดหมี่ครับครับผมน้ำดื่มครับครับผมมะนาวครบครับครบแล้วพี่จ๊ะมีกระป๋องนี่ครับโอเคครับแบ่งกัน
ไม่ปลาเขาอร่อยอยู่แล้วอ่ะปลาคือหมูหลบกันอยู่อยู่กุ้งเองปลาคือเขาเลยกุ้งเองใช่ทุกมันเป็นไรฟ้าทุกมันกระโดดไปเลยว่าเขาจะใส่เสี้ยนเลยจะมาไม่โอ้โหกระโดดกันเสี้ยนคือเขาแค่ร้อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวพี่จะเห็นมันจะไปไหนบ้างเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะฮะคุณเมลเหรอฮะต้องผ่านมาแล้วนะต้องผ่านครับไม่ละกินเราไม่ใจเย็นๆเดี๋ยวมาดำเดี๋ยวมาดำเคลียร์เองอะไรนะครับปากคุณมันยังมาไม่หมดใช่ค่ะมีการออกนะครับอ๋อมีการแล้วเชื่อมข้าวเชื่อมมาขอเชื่อรอเมื่อไหร่มันจะมาเติมเออฉันก็รออยู่กินหมดแล้วเมื่อไหร่จะเติมพี่โจ้ครับแก้มครับเราพี่โจ้หยิบบะยิ้มจานมาครับไม่ได้ถ้าไม่ยิ้มจานเป็นอย่างนี้นี่พี่ถกเอาครับมาคือไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันพี่โจ้ถือดูคือถ้าเหลือถ้าโอ้โหแม่ล้างมือใหม่ว่าต้องถือสองมือมันหนักทั้งตัวพี่ว่าไปจะมีตัวใหญ่จะมีอันนี้ใช่ไหมเฉพาะตอนกินข้าวตัวโตถ้าอยู่เผ็ดก็ตัดเลยอันนี้อร่อยนะเนี่ยเผ็ดที่จานเปรี้ยวด้วยนี่มากมากนั่งกินข้าวอยู่เดียวบางทีอ่ะจะคนนั่งตุ้มนั่งอยู่บ้านคุณโจ้แบบเป็นหัวเป็นหัวอายุแบบ25เป็นแบบคุณโจ้เป็นอายุอะไรถามว่าเป็นมันจำไม่ได้เป็นเพื่อนหน่อยนี้อันนี้คือโรคอะไรครับฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแรงเบาไปเป็นแบบกันนะเป็นตอนว่าพี่โจ้เก่งพยายามเก่งให้มันเข้าปากเหมือนที่กะแรงนะกะแรงไม่ถูกมันก็แบบมันเป็นโอ้นิ่งๆนะเป็นยังดีถ้าไม่แบบกะแรงไม่ถูกไม่ถ้าพี่โจ้รู้สึกตัวมันจะผ่านแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ผ่านถูกไหมเหมือนเวลาตั้งใจมากถ้าตั้งใจมันจะผ่านคือบ้านอินเสิร์ตยังไงถ้าพี่คิดว่าไอ้เรื่องนี้แหละแล้วพี่จะตัดเออจะหันได้เหมือนว่าต้องระวังก็จะเต็งทันทีเอาไปเลยข้าวต้มเอาไปพี่เปียวพี่มาวินก็เลยหามุมนี้สวยอ๋อมาวินต้องมุมเผยเล็กแจ้งใหม่ก็ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นี่กว่าเนี่ยอันนี้เหมือนน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่เมื่อวานเลยปากนี่จะใส่ฟังไว้ไปร้านหนึ่งใครมาเอาอะไรบอกจริงๆจะกินใช่ไหมครับมันหวานเนาะมันเหมือนเค็มๆเนาะเค็มหวานนะครับแต่ก็ตั้งไว้อร่อยไม่พอเลยไม่ได้น้ำหรอไม่ต้องเอาไปเลยอันนี้สุดท้ายจะให้กินเนี่ยเรียกมันแค่ครับพี่บอลเจ๊งกินก่อนมาดามเนี่ยมาๆแป๊บผมผมข้ามาละข้ามามาแล้วมาคือท้ายตลอดกินทานก่อนกินก่อนดูให้แล้วพี่น้ำพี่อยากให้กินก่อนเดี๋ยวกินก่อนเสร็จตรงนี้ได้เนาะกินก่อนเขาบอกน้องเสียมันมีปัญหากระดูกตูดนะครับไม่เที่ยงแต่เช้าแล้วครับเดี๋ยวรอแก้วฮะเดี๋ยวเก็บโอ้โหแฮมไม่ต้องตัดนะเอาแบบไม่อายแยกไว้ที่บ้านไม่ได้สาระอุ้ยอุ้ยสอรี่สอรี่ขอโทษคือไม่ไรพระเจ้าว่าขออนุญาตตัดข้าวผัดเลยไม่จับมือจับไม่ยากไม่เอาหมูตัดไปให้น้องอันนี้หมูน้องไม่กินหมูแต่น้องกลืนน้องน้องกลืนได้นะเออน้องแบบนี้หน่อยได้เออข้าวผัดกุ้งถ้าไม่ใส่กุ้งไม่เปลี่ยนนี่ไงใส่กุ้งไม่ให้ตัวนึงก็ไม่รู้แล้วว่าเป็นหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งมันเป็นอิสลามนะแต่ว่านี่เป็นแฮมเนาะข้าวผัดกุ้งใหญ่ข้าวกุ้งไว้บนเออเป็นเหมือนกับนางซูลาตามาก็ที่ขอเพื่อนทางนะตาเลยตาเลยครับตาเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่มันเค็มๆดีอ่ะมันพอโดนจับขอคำนวณจับดีนะเขาคิดอะไรคุณ
6,000เหรียญฮ่องกงประมาณ 6,500 เหรียญฮ่องกง 6,500 เหรียญไม่รวมเครื่องดื่มตกเท่าไหร่ตกเท่าไหร่แล้วก็ประมาณ 30,000 ฮะโต๊ะละ 30,000 30,000 ฮะโต๊ะละ 35,000 35,000 ได้ไหมก็คุณถามเกี่ยวอ่ะแม่งครับประมาณอ๋อ 30,000 30,000 30,000กว่าบาท 32,000 อ่ะโต๊ะเอา 32,000 คูณกี่โต๊ะ 30,000 กว่าบาทโต๊ะนึงนะ1 2 3 4 5 5โต๊ะคูณได้ 32,000 อ่ะน้องใหม่โต๊ะละนะคะโต๊ะละ30,000กว่าบาททีนี้โต๊ะละ30,000กว่าบาทนะคะ5โต๊ะก็อย่าสั่งเพิ่มเติมนะคะสั่งอะไรให้คลิกก่อนแล้วอย่าให้โดดตั้งแต่ตึกนี้แล้วก็ลงมานะคะค่ะเพราะว่ามันหมดไม่หมดนะคะก่อนจะสั่งดูตามาดามนิดนึงนะคะว่าน่ารักใสๆหรือเปล่านะคะนะ 30,000 กว่าบาทนะคะตบนะคะเมื่อวาน355มี5โต๊ะ1 2เมื่อวานก็แสนกว่าบาทนะคะเมื่อวานน่ะเมื่อวานแสนเท่าไหร่ประมาณ103,200เมื่อวานแสนเนี่ยแสน2 103เมื่อวานที่เรากินน่ะแสนกว่าบาทนะคะแสนกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานกลางคืนมื้อกลางคืนครับมาดามเค้าเลี้ยงนะคะมาดามจัดให้นะคะเดี๋ยวน้องแม็กกลับไปเขาก็จะลาออกจากคลินิกละแล้วก็ย้ายมาอยู่กันในส่วนของมาดามละนะคะน้องด้วยแม็กกับมาวินอยู่อีเดนกันอยู่แล้วพี่จะทันคงไม่เราจะไปดีมทีมกับคุณทำไมคงพี่ร้อนอ่ะตรงนี้เลยแก้วประกาศตรงนี้เลยเมื่อวานแสนกว่าเมื่อวานแสนไม่ได้ว่ากลับไปโดนกองข่าวมาเลยไม่หรอกเรื่องจริงตัวลายยุโรปไก่ฟาดเละเลยรออย่างงงเลยรออย่างงงเดี๋ยวกลับไปคนที่รักวินกับแม็กตามไปที่เพจของมาดามด้วยเลยนะคะวินกับแม็กไปทำงานกับมาดามเต็มตัวเลยค่ะสำหรับคนที่รักเราสองคนก็ไปที่ในมาดามเพจมาดามเพจมาดามชื่ออะไรคะพี่น้องไม่รู้เดี๋ยวตั้งมาดามทราเวลมีแล้วเดี๋ยวตั้งจะไปแน่นอนรถสวยไม่ต้องตามมานะคะกลัวจังเลยพวกมึงเนี่ยคุณเจครับขอเขาบอกไม่รู้แก้วเรากินกันอยู่ตรงควีนโรดนะคะก็ศูนย์กลางใจกลางใจกลางของการช้อปปิ้งนะคะถนนควีนโรดอันนี้this is Queen Road right Queen Road อะไรนะลานไคฟงว่าลานไคฟงไลน์ไฟวอล์กไลน์ไฟวอล์กคือ5 minute walk no 5 minute 2 minute that's okay 1 minute that's okay ยืนตรงเนี้ยครับอ๋อ1 minute แม็กลานไคฟงอ่ะมันเป็นที่นั่งเป็นผับเป็นอะไรอยู่ข้างหลังนะฮะ1นาทีติดกับลานไคฟงนะคะมาทางโค้งของพื้นที่เหรอเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเดินออกไปเดี๋ยวไม่ทราบครับก็ไม่รู้ประวัติเขาบอกว่าใครมาทริปนี้ถือว่าคุ้มนะคะมากใครมาทริปนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วกลับไปบ้านนะคะเขาบอกว่าซื้ออีเดนนะซื้ออะไรสองอย่างนะซื้อหยอดท่อก็คุ้มซื้อแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วก็หยอดท่อแล้วก็มาได้นะคะจริงจริงนะคะน้ำนี่หนูไม่ได้พูดเล่นนะตั้งแต่กินข้าวมื้อเมื่อวานแสนกว่าบาทมาวินไม่ขี้เลยนะคะเป็นพี่ดอลล่าหัวเราะไม่แก้ข้าวมังน้ำเลยมาวินไม่ขี้เลยแม่กับมาวินขี้แล้วแบ่งกันกินนะคะพี่เปียวปล่อยให้อันมาเชิญกินทั้งสามพี่แจ๊คจะมาพูดจาแบบไม่ดีกับน้องเพราะน้องอยู่ที่มาดามน้องย้ายไปทางนี้ใช่30,000กว่าบาท32,000นะคะแค่หัวมุมนี้เองนะโดนมาดามโดนได้ง่ายมาดามอย่างยุ่งขึ้นเนาะเมื่อก่อนเป็นแฟนเลยมาดามเปอร์เซ็นต์ได้สูงกว่ามาดามไม่ยุ่งขึ้นเกี่ยวกับ3
ไปดูเฉยๆ
ไม่แน่ดูหน้าร้านมะนาวของทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่กลางมันอยู่ที่ปากเดี๋ยวไปบอกทุกอย่างจำไว้นะคะว่าจำได้อะไรอ่ะไม่ได้แต่อย่าลืมว่าคนใกล้ตัวคนในครอบครัวสำคัญก็เหมือนจะมาดีนะเนี่ยเด็กก็เหมือนน้องคนนึงทางตามพี่ฟาวินมาติดหน้าเหมือนจะอยากแกะชอบว่ะแต่ได้อำเภอเขาเปลี่ยนน้ำตาคุณลูกยิ้มแม่ก็ตอแหลไอ้บอลท้องเสียหรอแล้วก็แยกเลยมึงเทประจำอยู่ทุกเทปทีละห้าวันไอ้บอลมึงเทนานใช่ดีอ่ะดีเพราะว่าอะไรมันไม่ให้ที่ผู้เด็กเพราะอะไรไหมเวลาเราให้คนอื่นมันได้คติดีค่ะเขาอ่ะทำเราเจ็บวันนั้นเขาบอกผมนั่งกับคุณบางกรนพรัตน์นะแหวนอ๋อเหรอมันก็นพรัตน์ลูกคนเข้ามาลูกเดี๋ยวพี่หนีให้เป็ดเข้ามาเป็ดเลยทำจิ้มเต็มๆมาก่อนนี่ก็ไม่ค่อยนี่พี่นะใครถามพี่นะเป็นสแตมป์ก่อนจะได้อะไรพี่เนี่ยได้มาดีมากกว่าเอกภาษาได้ทุกอย่างได้ดีกว่าความรู้ได้ไงจบเลยจบเลยมันจะต้องจบวินมันจะต้องจบวินทีเดียวเลยได้อากูมาดูทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองไม่เพื่อนมาเลยวันนั้นอาบน้ำอยู่ไม่ได้ตัดจำก่อนแล้วกูได้ที่เราเป็นขากลับได้อีกก่อนถ้ามีคนถามเนี่ยภาษาไม่ได้แต่หาหมอที่ตั้งแต่เรียนมากไหมพูดที่ได้เป็นแบบนิยบัตรจะไม่จ่ายเงินไล่โต๊ะแต่ให้ลูกทำการบ้านให้เบาเพราะว่าลูกเก่งไม่ต่างเลยลูกข้าวผัดอร่อยไหมอร่อยมากกินเลยเอาหมุนไปอีกนิดนึงปลาอร่อยเนาะมีน้ำพริกปลาร้าสวัสดีการของพี่นั่นไงอะไรดีนะธรรมดาสวัสดีการพี่นะใครเป็นดีลเลอร์กับเราแล้ว6ปีขึ้นไป6ปีพี่จะเคยมาสมมติถ้าถึงบ้านพี่จะเอาไปใส่มาพูดพี่เลยโอ้ไม่ต้องไปหรอกค่ะโอ้มาใส่กับพี่ดอกบัว Sorry ไม่ได้เราคงไม่มาโตแล้วค่ะรู้แล้วเขารวยไปแล้วเขาไม่มีใครจะทำราคาไงแก้วใส่แล้วครับเอาโค้กมาอันโค้กครับโค้กครับคุณเราให้เลยครับใช่อันนี้ให้เลยไอ้บอยไม่ได้ท้องเสียนะคะมันเป็นมันที่เป็นกิจวัตรนะครับใช่ไหมบอลนะก็ปกติพี่ซื้อบ้านให้แกไม่มีเงินมากทางการเงินไอ้บอลขี้ไม่ต้องห่วงขี้ทีห้าวันทีมของเราพอดูปลาโต๊ะมันนะเจอได้วิญญาณครับ Thank you ครับพี่โต๊ะดีนะเราจะให้สวัสดีกันดีดีค่ะดีเราขวัญว่าหมดแล้ว6ปีแค่ให้มานามพูดแค่นั้นแค่เนี้ยน้องนึกถึงภาพมานามพูดได้เลยคือมันดีเลยมานามครับ Everything is better เพราะว่าพี่ต้องการทำอะไรให้มันกลับคืนผมบ้างแน่นอะมันใช่ใช่ไหมใช่มันเป็นมิชชั่นของบริษัทเลยนะเชื่อพี่ตอนนี้ขึ้นหลังแล้วไม่เหลือแล้วนะมีความเรียนแล้วตามอ่ะแล้วตามแล้วบางทีนำไปถีบกูด้วยอ่ะน่าออกไหมไม่เอาขึ้นมาด้วยก็ออกไหมเหมือนจะมาด้วยกันนะแต่สุดท้ายแล้วถีบกูด้วยปิดประตูก็บินกันใช่ปิดประตูหนีกูแล้วอ่ะไว้ใจไม่ได้เลยแล้วพรุ่งนี้ชุดที่มาเป็นไงบ้างไม่แล้วพรุ่งนี้ชุดนี้คือยังไงใส่ขึ้นเครื่องกลับเลยเหรอชุดนั้นนะพี่แม็กงงอ่ะงงตัวจริงเหรอไม่ใช่ก็ขายคืนแล้วก็เราต้องไปอ่ะสามารถหาซื้อการ์ดที่นี่ได้ไหมเมมโมรี่เหรอครับได้จะได้มากเลยเดี๋ยวคุณเจค่ะไปเรียกคุณหนิงคุณเจครับคุณหนิงเหรอเดี๋ยวไปคุณหนิงหรือคุณอ๋อคุณหนิงอยู่นี่ของพี่64 64อันอย่างเงี้ยเราจะเดินไปเลย
นี่มันเป็นงานที่เอาแบบนี้เลยเอาเป็นตัวอย่างไม่เอาอันเล็กแล้วอันใหญ่เป็นตาแป๊บนึงเอา2อันไม่64ก็128ตรงนี้มีคนบ้านมาเงินกับพี่นะครับสนุกที่บ้านยังไงอร่อยเท่าไหร่เปลี่ยนเลยพี่จะไม่กินหรอกเนื้อมันดีด้วยเนื้อมันสดตาแพงเหมือนหยอกพี่มาป้าสำลีมันยังไม่ได้กินเลยท้องมาเดี๋ยวกินยังสงสัยก็ออกไปกินข้าวนอกพอดีกินเด็กกินเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอตัวอย่างเอาที่ผมวิ่งไปหาแบบผมว่าแถวนี้อาจจะตอนว่าในเซเว่นเนี่ยกับไม่ถูกกันจะวิ่งไปหากว่าจะวิ่งไปหามึงเดินกับไม่ถูกกับอีดอกแถวนี้น่าจะมีของพี่ก็เออของไม่เคยบอกจะไป MGM ยังไงมันอยู่ข้าง MGM ปะมันมีมีอาจจะมีนะอ๋อที่เห็นใช่ไหมอาจจะได้ไหมได้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไปดูก่อนเลยปะเอาตังค์ไปเรียกอย่างนี้ทานไปหมดแล้วทานไปหมดแล้วจะบอกให้นะพี่แจ็คตอนนี้ยิ่งกว่าปืนนะทำไมฮะปืนก็ไม่ยิ่งกว่าปืนสองปืนแน่ดังเงียบไปแจ็คอ๋ออันนึงก็ระเบิดอันนึงก็อะไรเงี้ยใช่ค่ะในนี้เงินมันทองเอาแล้วมันโดนทองไม่เหรอพี่กูชอบในความเป็นแบบเป็นคนมีเพื่อนในโลกอนาคตนะต้องเวลากินข้าวปกติคนชอบกินแต่ที่กินอย่างนี้ใครอ่ะปกติคนเราไปนั่งกินอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอมีเพื่อนในเฟซบุ๊กพวกก็คือมีเพื่อนอยู่ในโลกอนาคตคือแบบเหนื่อยอ่ะนึกออกเหนื่อยเว้ยเดี๋ยวไม่เห็นไงเดี๋ยวไม่เห็นเออโอ้ยจริงๆมีการคุยกันพี่จ้อหนูเริ่มไปเห็นพอดีแล้วจังหวะคนจะลงเผืออ่ะก่อนเราไปถึงปากตอนนี้แม่งล่วงหมดก็ยังในปากอีดอกตอนนี้แม่งล่วงหมดที่สมมติถ้าเป็นซุปอ่ะล่วงอีดอกนั่งอย่างนี้ดิกินไปดิพี่จ้องเพื่อนไม่เห็นเดี๋ยวไม่ได้เห็นเขาลองยำนิดนึงของเขาเสร็จก่อนแล้วเขาจะเสิร์ฟของหวานพอจับทำไม่หมดเลยเนี่ยไม่ต้องเอียงได้นะเอียงกล้องได้อีดอกบางทีจะหกอยู่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นกล้องซีดหลังท่านการท่านถามมาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่อิ่มไหมหรอเยอะเดินไม่พอกินน้อยไปหรอพี่มีอะไรเหลือไหมหรอคือบางง่ายกว่าไม่ได้ทานจะลองขึ้นขึ้นเมื่อวานแม่ก็ตามตามที่ไทยอ่ะตามที่แกเขาจะไปซื้อให้เลยอ่ะพี่จะไปหาให้ก่อนบางพักเนี่ยพี่น่าจะพอยืดโจ๊กเปิดจะกลับมากินอีกนะเพราะไม่คุ้มนะเดี๋ยวไม่เปิดลงไม่ไม่มีเด็กอะไรนะไม่มีเด็กประมาณเดี๋ยวเอาไปเสร็จให้หนูไม่20,000ใช่ป่ะประมาณนั้นไม่เกินไม่เกินแบงค์พันยูโรเอ้ยยูเอสดอลลาร์แบบนี้ไปละเดี๋ยวนั้นเนี่ยครับไม่พี่ไม่ด้วยยาวให้ไงโจสตาร์เอาไปแต่ที่อยากได้คนตามที่เยอะที่สุดได้ไหมสัก256นี้ได้258มันเยอะไปไหมถ้า256พี่ต้องเอาไปมาแล้ว128ก็ได้พี่128ก็เอา128ก็ได้เพราะมีเอาไปเนี่ยเขามีหลายอันอยู่ตอนนี้ตอนไม่โอเคกับกูมันต้องติดสัญญามันด้วยแหละไม่เดินต่อที่มาวิวมันตอนไหนเออหรอแค่แต่ว่าโอเคแค่แฟนเดี๋ยวเปิดบินทั้งมึงก่อนพี่น้องถ่ายรูปมาก่อนได้ครับถ่ายรูปให้แม่กันโทรศัพท์มาเลยกินข้าวอย่างนี้จ้ะพี่มาวินพี่มาวินเอออย่างเงี้ยกินข้าวเลยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ดูแลถุงผ้าอ่ะโอ้โหไม่รับกินได้แค่ไหนโอ้โหเล็กต้องอึดเงียบเงียบไปอีพวกนี้ดังดัง
ได้โทรลูเขาต่างข้าวเปล่ามาด้วยไม่มาดามกินแหละครับผมมันมีเนาะไม่เห็นเลยฮะสำหรับมาดามสำหรับมาดามน้ำดื่มที่มาดามทานนั่นคือน้ำลายอีเวนอีเวนอีเวนมาดามมาดามจะกินแล้วเหรออย่าเพิ่งถึงเวลากินแล้วเหรอยาอ้าวกินข้าวยังไม่หมดอันนี้คือการกินข้าวเที่ยงมาดามนะไม่อิ่มแล้วเนี่ยแล้วมันมีของหวานไหมครับของหวานมันนี่ไงของหวานมาแล้วหรอของหวานมาเยอะมากเป็นมีสองเขาเรียกอะไรเหมือนมันต้องกินด้วยกันก๊อตไม่คุ้มเลยแล้วแพงแล้วก็อย่างนี้นิดเดียวนะคนแบบโมโหหิวเราจะกินได้น้อยกันแต่ร้านเนี้ยเรามาฮ่องกงทีไรก็มาร้านเนี้ยเนาะมันโอเคยกเว้นครั้งนี้แล้วยกเว้นไปอีกร้านหนึ่งผิดหวังไม่ได้ผิดหวังมาดามกูเล็กเลยเอาเหรออ๋อใช่ตรงนี้มันมีอะไรดีทำไมต้องมานอนตรงนี้เออพี่หวานใจจริงๆมันก็อยู่ตรงนี้สถานีเดียวหวานใจพี่ว่าเจริญดีอ่ะมันเป็นเหมือนแถวนานเพลินจิตอะไรชิดลมอะโกโก้อะมีคนบอกสีลมเมื่อกี้ผักตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟิลสีลมราคาอย่างไงไงใช่ไหมครับเนี่ยพี่ก็ออกไปแล้วขวาพี่วันกินไปเลยไม่ไม่เคยไปนั่งดูเป็ดพี่เกียวไปถามพี่แจ๊คเดินเลยถามก่อนเที่ยงคุณจางไม่ออกจางจางไม่จางพี่มีตอนแรกที่เอาแผ่นแรกเขาเดินยาวเลยใช่ตอนแรกเราเพิ่งสั่งกันโต๊ะละ8,000 เหรียญพลาดไม่ได้8,900ไม่รู้ไม่ได้พลาดไม่รู้ใช่ก็เลยดีนะที่แบบสะดุ้งทันก่อนมันเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์บ้านเราไปคือว่าคนไหนที่ไม่ได้มาสมัครโต๊ะอีเดนพลาดใช่ไหมพลาดมากเลยค่ะพลาดอย่างแรงเลยพลาดอย่างแรงนะใช่ค่ะโต๊ะนี้เท่าไหร่ประมาณ32,000อาร์ตอาร์ตอายุเท่าไหร่น้องอ่ะเห็นน้องอิดอ่ะยังเด็กวัยรุ่นอยู่เลยอาร์ตสามยังเขาเด็กอยู่เลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะของหวานนะพี่แกหวานของหวานของเต้าหู้ร้านน้ำพริกทริปนี้เขาก็มากินเนาะฮ่องกงก็มากินเนาะมาฮ่องกงก็มากินกินเยอะเด้ออันนี้นะคะกลุ่มดีลเลอร์ของเขาคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มของทีมอะไรนะลูกค่ะราชสีล่าขุมทรัพย์นะคะของเขานะคะแล้วก็ขนมหวานกินกันหรือยังนะคะตัวแทนนะคะไปซื้อได้เลยนะคะกับพวกน้องๆพี่ๆนะคะดีลมดีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนจ๊ะตัวแทนอยู่ที่อีสานที่จังหวัดขอนแก่นเอาถ้าเป็นดีลเลอร์แล้วมีคนหาตัวแทนให้ล่ะคะเออเขาหาให้นะพี่แจ๊คหาให้มาดามหาให้นะแล้ววนนะเดี๋ยวจัดให้นี่พี่นิดเขาอยากเป็นดีลเลอร์นะคะนะคะแล้วก็โอ้ยหัวมันใส่ตังค์โหเรียกว่าจันเจ้าเรียกว่าจันเจ้าอยู่ไกลๆเรียกว่าดาราฮ่องกงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะท่านเต๋าต้องเรียกท่านเต๋าเลยหนูว่าหมายเลขเนี่ยอะไรนะนาจาเนี่ยนาจาเหรอวันนี้วันนี้นะคะมิ้งเกียวถ้าคนอิ่มไปนะคะก็มาวันนี้เหมือนนะเออดูผมดิอันนี้เลยค่ะ
พี่โออร่อยไหมทำจริงไหมแพงมากตอนแรกนะตอนแรกคุณโจจะเอาโต๊ะหนึ่งโต๊ะละ 8,000 เหรียญตอนนี้เขาลดมาเหลือ 6,000 เหรียญต่อโต๊ะถ้า 8,000 จะอลังการกว่านี้ก็ไม่หมดอันนี้แค่4อันนี้แค่ 6,000 อ่ะ6530เอ้ย6424เฮ้ยไม่ใช่นะสิ 6,500 6,500 เหรียญเนี่ยมันมี 6,500 กับ 8,000 แต่นี้ไปถึง 5,600 กินได้เยอะอันนี้มาจากขอนแก่นนะคะแม่น้องบานมาจากอุบลนะคะนะคะแล้วก็เนนซี่เฮ้ยถ้าเอามาคูณก็ไม่ถึงทีวะมันเท่าไหร่กันวะถ้ามาคูณเดี๋ยวกันนะเลทมัน4บาทอ่ะ4บาท 6.5 46 24 65 30ตก6 2โต๊ะนึง 27,000 ไม่ถึง 30,000 โต๊ะนึงไม่ถึง 30,000 แต่ถ้ารวมกับค่านั่งเรือแต่ถ้าคิดกับน้ำโค้กน้ำแข็งน้ำโค้กแล้วก็เกือบโต๊ะละ3อ่ะนะแม็กมือเนี่ย 150,000 ไม่ถึงแม็กลองเอาคูณสิแม็กพี่คูณผิดเอา4เอาอันนั้นอ่ะเอา 6,500 คูณด้วยเท่าไหร่ 6,500 เหรอเนี่ย6,500 คูณด้วย4บาทคูณ4 26,000 26,000 คูณ5 103,000 อ่ะอีกบวกกับน้ำโค้กน้ำแข็งอีก 10,000 104,000ไม่รวมนะแสนประมาณแสนต้นๆ135,000แสนต้นๆ103,000 104,000หรือว่าอยู่เคยกินแล้วไงขนมไข่เยี่ยห้อว่าเอาขาตั้งให้ไปแจ็คยืนดูว่าใช้ตอนนี้สิกินขนมแล้วกินยังไงนะแม่สวัสดีครับพี่สอนสวัสดีครับจะกินขนมแล้ววิธีเน็ตไอดอลตอนแหลบ๊ายบายก่อนนะ2ชั่วโมงแล้ว